ประเด็นฮอตอยู่เลยวันนี้นะคะก็ยังไงก็ตามแต่เราก็แนะนำคลับกันทุกครั้งนะคะว่าเราคุยกันในเรื่องของ FinTalk Financial Talk นะคะก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของ Financial จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของ Cryptocurrency ที่กำลังมีประเด็นแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยนะคะก็ขับเราก็พูดทุกเรื่องนะคะเมื่อวานเป็นเรื่องของการจัดการของผู้ประกอบการนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับThailand Pass เรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของเทรดเดอร์โดยตรงแล้วก็เป็นเรื่องของจริงๆวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้ง3ด้านเลยเป็นด้านที่เป็นในภาคส่วนของภาครัฐด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นนักเทรดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นเอ็กเชนเจอร์ด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวกว่าจะเข้าเซสชั่นแนะนำคลับแล้วยังไงกดติดตามนะคะ FinTalkใน Clubhouse แล้วก็ใน FinTalk ใน Facebook Live ด้วยที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะแนะนำเมมเบอร์นะคะก็ออร่านะคะก็เมมเบอร์เราพูดคุยกันอยู่มาตลอดทั้งปีในปีที่ผ่านมาก็ตอนนี้น่าจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วนะคะก็สั้นๆยังไปดูในไบโอได้นะคะก็ทำงานการเงินการธนาคารต่างๆอยู่ในธุรกิจของการเทรดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะเมมเบอร์ท่านต่อไปได้เลยค่ะคุณเอิร์ทค่ะแนะนำตัวเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธนะครับก็ผมเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับแล้วผมก็ลงทุนคริปโตดีฟายด้วยแล้วก็เขียนเพจเกี่ยวกับคริปโตดีฟายเช่นกันนะครับว่าเพจชื่อเอิร์ธดีฟายเออร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอรับทราบหน่อยครับว่าภาษีคริปโตเสียยังไงดีนะครับทั้งที่ผมอาจจะอยู่ exchange ต่างประเทศมาแล้วไทยเดี๋ยวพยายามกลับมาอยู่นะครับต้องหามาตรการเนี่ยผมจะได้กลับมาไทยสักทีนะครับรบกวนหน่อยครับพี่เอิร์ธคะไปบอกเขาขนาดนี้เดี๋ยวมีข้างล่างมีใครฟังอยู่หรือเปล่าคะกรมสรรพากรอะไรอย่างนี้นะคะโอเคดีแล้วค่ะเมมเบอร์ต่อไปค่ะคุณมุ้มค่ะแนะนำตัวเลยค่ะคุณมุ้มค่ะสวัสดีค่ะมุ้มนะคะก็ทำงานในส่วนของ PR Consult นะคะอยู่ในธุรกิจอยู่ในสายเศรษฐกิจการเงินการลงทุนพวกอสังหาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมตัวกันพูดคุยในเรื่องของธุรกิจการลงทุนในกลุ่มของ FinTalk เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่พี่ออร่าว่าแล้วก็ปีนี้เนี่ยถือว่าเปิดปีมาอย่างร้อนแรงนะคะโดยเฉพาะในสายคริปโตในประเด็นที่เราตั้งหัวข้อห้องพูดคุยกันวันนี้นะคะวันนี้นี่แขกรับเชิญเนี่ยถือว่าเป็นตัวจริงในวงการนะคะสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนี่คือต้องเรียกได้ว่าเป็นค่ะมาจากสายแข็งใช่ใช่สายแข็งสายแข็งสายแข็งจริงๆนะคะแต่ละด้านเลยที่เองอยู่ด้วยนะคะใช่ค่ะพูดคุยหัวข้อพูดคุยวันนี้เราคุยกันในเรื่องของภาษีคริปโตมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างไรนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านผมขออนุญาตแนะนําสปีกเกอร์ท่านแรกก่อนนะคะคุณปรินพนิชพักนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีนะคะพี่ปรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรินทักทายเปิดไมค์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธสวัสดีครับพี่รันสวัสดีครับพี่อินเด็กซ์พี่ทุกคนครับสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่แก้วพิสุดาข้างล่างโดยมีท่านอดีตรองเลขากรต.มาอยู่ด้วยกราบสวัสดีพี่แก้วตัวจริงจริงแก้วนี่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านพี่แก้วเชิญมาแลกเปลี่ยนได้เช่นกันนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เรามีแต่ละด้านมาพูดคุยกันด้วยค่ะค่ะและอีกท่านนึงที่ขาดไม่ได้นะคะคุณนิรันดร์ประวิทนาค่ะเป็น CEO ของ Eva Advisory Group นะคะสวัสดีคุณนิรันดร์ค่ะสดมาจากดูไบนะคะขอบคุณที่เสียสละเวลามาสำหรับเซสชั่นเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะนิรันดร์ค่ะแล้วมุ้มอยากจะแนะนำไว้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเข้ามาร่วมเซสชั่นกับเรานะคะพอดีว่าเขาอยู่อเมริกาซึ่งหกโมงเช้าตอนนี้เช้าว่าตื่นหรือยังหรือจะติดอะไรค่ะกำลังตามอยู่ค่ะกำลังจะมาค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาเซสชั่นด้วยกับเรานะคะก็ทางคุณหนึ่งปรมินทร์อินโสมนะคะเป็นฟาวเดอร์ของฟิโรซึ่งเป็น Privacy Coin นะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Star Exchange ด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุณหนึ่งมาพูดคุยกับเราค่ะพี่ออร่านะคะค่ะวันนี้เราครบมากเลยนะคะคุณบุ๋มมีทั้งท่านที่เป็นส่วนของ Regulator ไกลๆด้วยนะคะคุณปิ่นแล้วก็มีพี่แก้วด้วยนะคะแล้วก็มีทาง Exchange ก็คือทางหนึ่งแล้วก็มีทางคุณอาจารย์นิรันดร์นะคะในส่วนของเป็นนักลงทุนตัวจริงใส่แข็งข้างล่างเห็นพี่ปุยนักลงทุนเขาเรียกว่าเบอร์ใหญ่ไฟกระพริบของเราด้วยนะคะอาจจะเดี๋ยวขึ้นมาแลกเปลี่ยนได้รวมถึงนักลงทุนท่านอื่นๆที่อยู่ในเซสชั่นเราด้วยนะคะเราถือว่าเป็นเซสชั่นที่พูดคุยกันเพื่อที่จะอาจจะมีโอกาสที่เป็นลักษณะของทางออกของประเด็นต่างๆที่เราถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าท่านไหนจะเป็นคนที่สามารถจะอัปเดตในลักษณะของเรื่องของความคืบหน้าของเรื่องภาษีในปัจจุบันได้หรือจะเป็นพี่ปิ่นที่จะอัปเดตเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยได้มั้ยคะครับผมครับสวัสดีครับพี่ปิ่น
ครับก็จริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้เนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและอาจจะทั้งในแง่ของเทรดคริปโตเยอะแล้วก็ลงทุนมานานนะครับรวมถึงได้เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเองเห็นมีหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการในแวดวงของตลาดคริปโตนะครับบางคนก็เป็นผู้บริหารจากตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลจริงๆสิ่งที่ปริญอยากจะแตะเบื้องต้นในช่วงเซสชั่นแรกสั้นๆก็คืออย่างนี้ครับว่ามุมมองของการที่เราจะไปเก็บภาษีผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนคนไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเนี่ยอยากให้คำนึง 3-4 ประการครับประการที่1ที่สำคัญมากก็เป็นประการที่เรียกเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าอุตสาหกรรมนั้นธุรกิจนั้นกลุ่มคนนั้นเราอยากสนับสนุนวัฏจักรนี้ให้มีการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างสนิทใจว่ารัฐบาลชุดนี้รวมถึงรัฐบาลชุดก่อนๆเนี่ยทุกคนอยากสนับสนุนคนตัวเล็กหรือเศรษฐกิจของคนที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม SME นะครับหรือเป็นสตาร์ทอัพถ้าเราต้องเริ่มจากอุดมการณ์หรือเริ่มจากมุมมองภาพใหญ่ตรงนี้ให้ขาดก่อนนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจบริบทนี้แล้วเนี่ยเราจะถึงเข้าใจตามมาต่อๆมาว่าเราควรจะทำอะไรบ้างในการสนับสนุนในการสร้างอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ให้เกิดขึ้นและเกิดเติบโตขึ้นได้ในระยะสั้นกลางยาวมันมีสเต็ปของมันใช่ไหมครับทุกท่านทราบดีผมจะมักจะพูดเสมอว่าอุปสรรคของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยมีกอไก่ขอไข่คอควายนะครับกอไก่คือกฎหมายขอไข่คือแข่งขันคอควายคือความคิดหรือ mindset กอไก่ผมจะบอกเสมอจะอายุมากแต่ว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพหรือเป็นธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนอย่างระบบบล็อกเชนอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยเสียโอกาสเสียเปรียบคู่แข่งที่อยู่ต่างประเทศที่อาจจะไม่มีกฎหมายกฎเกณฑ์ที่พรุงพรังเหมือนที่บ้านเรามีใช่ไหมครับทุกวันนี้เกาหลีใต้มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมมีบริษัทชั้นนำอย่างเนเวอร์ซึ่งเนเวอร์เป็นเจ้าของไลน์ที่เราใช้กันแทบจะทั่วประเทศนะครับเป็นเจ้ามีบริษัทดังๆระดับโลกอย่าง Samsung อย่าง LG Electronics เขามีบริษัทเหล่านี้ได้เพราะเขาทำกระบวนการสังคายนากฎหมายนะครับความสำเร็จของเศรษฐกิจยุคใหม่ Digital Economy ของเกาหลีใต้มาจากการที่เขาสังคายนากฎหมายหรือ Regulatory Guillotine นะครับคือทุกหนึ่งกฎหมายใหม่ที่ออกมาเขาตัด2หรือ3กฎหมายเก่าออกไปซึ่งจริงประเทศไทยเราก็พยายามเริ่มทำนะครับจริงๆกลต.เองแล้วก็สำนักงานกลต.ที่เป็น regulator SEC นะครับแล้วก็แบงก์ชาติก็ได้มีการเรียกว่าพูดคุยว่าจ้างกับทางดร.สกอตต์เจคอบส์ที่จะมาช่วยดูเรื่องสังคายนากฎหมายซึ่งเป็นเรื่องดีครับแต่ภาครัฐเองก็พยายามทำตอนแรกที่รัฐบาลเองพยายามจะทำตรงนี้แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการว่าจ้างไม่ได้เรียกว่ามีความสำเร็จในการที่ตัดกฎหมายเกิดขึ้นด้วยประเด็นงบประมาณประเด็นพรบจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ว่าไปที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสกอตเจคอบหรือทีมเขาเนี่ยทำไม่ได้สำเร็จนะครับมันก็เลยทำให้กฎหมายที่เรามีบางทีและบางเรื่องเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงภาษีเนี่ยนะครับผมเลยคิดอย่างนี้ว่าบางทีแล้วเนี่ยนะครับรัฐเองต้องคิดก่อนว่าถ้าคุณอยากสนับสนุนสตาร์ทอัพอยากสนับสนุนวัฏจักรของอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ภาษีควรจะรอก่อนเพราะว่าประเด็นที่2ครับนอกจากอยากสนับสนุนอะไรแล้วเนี่ยประเด็นที่2ที่สำคัญพี่ออร่าคงทราบดีก็คือว่าเราต้องดูหลักสากลเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมันเข้ามาอย่างไร้พรมแดนใช่ไหมพี่ออร่าพี่ออร่าเพิ่งกลับมาต่างประเทศพี่ทราบดีเลยเราเพิ่งไปงานบล็อกเชนปาร์ตี้ทั้งบล็อกเชนเจเนซิสของที่คุณสันเจพอปรีจัดกับทีมของคริปโตมายน์นะครับซึ่งจัดดีมากทุกปีนะเราเพิ่งไปงานกันมาก่อนพี่ออร่าจะไปต่างประเทศเนี่ยที่ต่างประเทศเขาพี่ออร่าก็ทราบว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็ปล่อยให้นวัตกรรมมันวิ่งไปก่อนซึ่งกฎหมายไม่มีทางหรอกครับที่จะทันนวัตกรรมใหม่ๆทันเทคโนโลยีนวัตกรรมวิ่งไปก่อนแล้วพอมันเกิดสเกลเกิดไซส์ที่ใหญ่มากพอแล้วเนี่ยผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลกฎถึงค่อยเข้ามาจะเข้ามาควบคุมกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กในอุตสาหกรรมนั้นจะเข้ามาเพื่อจะเก็บภาษีเพื่อจะเอาไปพัฒนาประเทศชาติเราในด้านอื่นๆได้นะครับซึ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ห้ามจะไม่ให้เก็บภาษีแต่ผมคิดว่าเราต้องรอดูจังหวะแล้วคิดว่าบริบทตอนนี้เนี่ยถ้าเราเก็บเร็วเกินไปพี่ออร่าก็ทราบใช่ไหมครับนักลงทุนก็ไปเทรดกระดานต่างประเทศนะครับจะเป็น Binance หรือเป็นอย่างอื่นนักผู้ประกอบการเก่งๆบ้านเราแทนที่จะระดมทุนในบ้านเราก็จะไประดมทุนต่างประเทศก็เสียรายโอกาสที่จะเห็นสมองไหลหรือเห็นเงินที่มาลงทุนในสุดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากอยู่ในบ้านเราซึ่งเราควรจะมองว่าเรามีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะสร้างวัฏจักรของเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือดิจิทัลแอสเซทฮับเป็นฮับให้กับภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือภูมิภาคเอเชียด้วยซ้ำไปเนี่ย
นะครับรวมถึงอนาคตอาจจะเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ที่โอ้โหคนเห็นแล้วอิจฉาว่าบ้านเราเป็นศูนย์กลางนะครับซึ่งเราก็เริ่มมียูนิคอร์นในตรงนี้แล้วคือบิตครับเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ต้องดูสากลด้วยหลักสากลที่ประเทศอื่นเขาเก็บอะไรบ้างหรือไม่เก็บอะไรบ้างนะครับประเด็นที่3ที่ไม่แพ้กันก็คือเรื่องความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็คือว่าตอนนี้การเก็บภาษีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีมา30กว่าปีแล้วนะครับจริงๆเขาจะเก็บก็เก็บได้ถ้าเกิดคลังแค่ออกประกาศว่าหยุดการยกเว้นเขาก็เก็บภาษีในตลาดหลักทรัพย์ในคนที่ลงทุนในหุ้นได้นะครับแต่นี่เมื่อการยกเว้นภาษีในตลาดหุ้นจะเป็นตลาด SET หรือตลาด MAI ตลาดเล็กลงมารองลงมาของพวกบริษัทเล็กๆเนี่ยแต่ว่าก็เป็นคนตัวใหญ่ที่อาจจะใหญ่กว่าสตาร์ทอัพหรือ SME ที่ไประดมทุนในตลาดเซต SET แต่ทำไมเขาถูกได้รับการยกเว้นภาษีการระดมทุนแล้วทำไมคนระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลโดนเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมตั้งไว้ว่าทำไมนักลงทุนด้วยที่ลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีต้องเสียภาษีแต่คนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เสียภาษีมันก็เป็นประเด็นที่มีความขย่งความเหลื่อมล้ำอยู่อันนี้ยังไม่นับถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บนะครับที่อาจจะยากลำบากว่าคำนวณต้นทุนยากเพราะมันเทรดวันนึงหลายร้อยครั้งหรือว่าหลายสิบครั้งเราจะจำทุกครั้งไม่ได้แล้วในระบบ decentralized เนี่ยบางที exchange เองก็ไม่ได้ให้บริการเราที่จะมาคำนวณต้นทุนเราหรือขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงในทุกกระดานทุกไม้ทุกเทรดที่เราทำได้เนี่ยถึงแม้จะมีแอปมีอะไรพยายามมาช่วยเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าการเก็บข้อมูลหาต้นทุนนักขาดทุนกำไรการจัดเก็บที่จะเก็บเฉพาะกำไรเทรดที่กำไรแต่ไม่เก็บเทรดที่ขาดทุนเราไปกลบกันไม่ได้เนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับก็อันสุดท้ายที่เราผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่แก้วทิพย์สุดาเดี๋ยวเชิญพี่แก้วมาขยายความได้ก็คือเรื่องการที่บ้านเรายังมองสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเป็นสินค้าพอมันเป็นสินค้าเนี่ยพอมีการขายขึ้นมาถ้าเกิดพี่ออร่าเกิดขายคริปโตเคอเรนซีปีนี้พี่ออร่าขายเกิน1ล้าน8แสนบาทซึ่งเป็นไปได้ระดับพี่ออร่าคงขายเป็นขายมาแล้วระดับเป็น180ล้านหรือ 1,800 ล้านบาทสมมุตินะยังมีสัมภาระข้างล่างสัมภาระรอฟังอยู่ข้างล่างใช่ก็พอขายแล้วเนี่ยพี่ออร่าก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% ใช่ไหมครับซึ่งภาระตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่พูดถึงเยอะนะซึ่งผมคิดว่าก็วันก่อนก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตเรียกว่าผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็ท่านรองเลขากรต.อดีตอย่างท่านพี่แก้วทิพย์สุดาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นนี้ซึ่งประเด็นสำคัญในอนาคตนะครับแต่ผมอยากให้ย้ำกลับไปสู่ประเด็นแรกของผมก็คือว่ากฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บางทีออกมาเร็วด้วยความหวังดีนะครับผมเชื่อเป็นความหวังดีจริงๆการที่มีบางทีอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่ก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะเข้ามาทำให้การแข่งขันเป็นธรรมไหมหรือว่าการที่มีความสนใจหรือกฎหมายอื่นๆตามมาหรือไป alert ว่าให้ต้องเก็บแล้วนะถึงเวลาต้องเก็บนั่นเก็บนี่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้ตามมาในเรื่องภาษีตามมาในเรื่องอื่นเนี่ยอันนี้ผมว่ามันทำให้เกิดภาระต่างๆกับประชาชนก็ต้องกระทรวงคลังผมหวังว่าท่านนายกเองจะเข้าใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีมากกว่านี้นะครับคือมันต้องเริ่มต้นจากการที่ผู้นำประเทศแล้วก็ตัวรัฐมนตรีคลังเองเนี่ยก็ต้องมาสนใจเข้าใจแล้วผมคิดว่าท่านอาคมท่านพยายามศึกษาเข้าใจมากขึ้นแล้วตอนนี้ท่านก็วันก่อนมีโอกาสพูดคุยกับท่านก็บอกท่านก็อยากจะอธิบายเรื่องนี้ให้กับท่านนายกเหมือนกันแต่ก็รอเวลาอยู่ครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิ่นก็จริงๆแล้วก็เห็นพี่ปิ่นเคลื่อนไหวอยู่ในเรื่องของนี้มาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเราอย่างที่เราเจอกันเวลาที่เราเน็ตเวิร์กิ่งการเจอกันเราก็จะคุยกันหลายๆเรื่องนี้ก็เป็นอีชูหนึ่งที่เราคุยกันเช่นกันนะคะก็ยังไงเดี๋ยวก่อนจะไปถึงท่านอื่นสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับหนึ่งครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับพี่ออร่าครับอาจจะเช้ามากจากที่แคลิฟอร์เนียนะคะเสียงมันอาจจะก้องไม่ได้เลยนะคุณหนึ่งอาจจะต้องออได้แต่จะต้องปิดเสียงในคอมใช่ไหมคะแต่คุณหนึ่งยังไม่ได้เข้า Facebook ดีขึ้นค่ะอันนี้ไม่ได้เข้าใน Facebook Live เนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้ก็ได้ค่ะครับค่ะก็เป็นมันเช้ามากเลยค่ะตอนนี้เราตื่นแล้วใช่ไหมคะเกรงใจครับผมตื่นแล้วครับผมโอเควันนี้หัวข้อเราก็เป็นเรื่องของภาษีคริปโตนะคุณหนึ่งแล้วก็คุณหนึ่งก็เขาเคลื่อนไหวอยู่ในตรงนี้นิดนึงก็อาจจะอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เราที่อัปเดตเมื่อเช้าใน Facebook อันนี้มีอะไรอัปเดตข่าวล่าสุดไหมคะอ๋อจังนะครับผมเข้าใจว่าคือ เขาน่าจะมีประชุมกันวันนี้แล้วก็อีกทีนึงก็วันที่20ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็คงมีข่าวออกมาอัปเดตกันอีกทีนะครับในส่วนของตัวพวกสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับผมค่ะแล้วในมุมของคุณหนึ่งที่เป็นแบบ exchange เองอันนี้คิดว่ามันมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าภาษีอันนี้มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะ
อ๋อขนาดยังไม่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบแล้วจริงค่ะวอลลุ่มว่าปัจจุบันในส่วนของตัวที่เห็นได้ชัดก็เป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าครับปริมาณการเทรดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่เห็นภาพนะครับว่าคือตัวนี้มันเป็นผลกระทบในระยะสั้นนะครับเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วคือคนก็จะทราบว่าคือมันเหมือนกับมันหนีไม่พ้นนะครับแล้วก็คือคนที่ได้รับผลกระทบในระยะต่อจากนี้ไปจริงๆแล้วครับจะเป็นในส่วนของตัวนักลงทุนเองที่มันเป็นการผลักดันให้เขาเรียกว่าครับให้นักลงทุนไปเทรดในกระดานต่างประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือไม่ได้รับการควบคุมในประเทศไทยตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกรณีที่มันมีปัญหาคราวนี้นะครับมันจะกลายเป็นการก็คือเปิดหน้าเขาเรียกเปิด exposure ให้กับนักลงทุนเต็มๆรับความเสี่ยงนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่ากลายเป็นว่าคือประเทศไทยในส่วนของตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกใบอนุญาตมาแบบนี้ครับผมเพื่อจะทำให้เหมือนว่าคือ protect ลูกค้าหรือไม่ใช่ protect เขาเรียกครับ protect นักลงทุนนะครับผมกลายเป็นว่าคือ protect ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคือด้วยในส่วนของการมีแนวคิดในเชิงของการคิดเปิด transaction ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นภาพเพราะว่าคือมันระยะแรกเป็นที่เคลมครับระยะที่สองมันจะกลายเป็นว่าคือเป็นที่นักลงทุนเองได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับค่ะมันก็จะมีความยุ่งยากในการคิดคำนวณเรื่องของแต่ละ transaction ด้วยแล้วก็ต้องมานั่งจดอะไรละเอียดกันเนาะมันก็เราก็เห็นว่ามันจะมีความยากลำบากด้วยนะคะเป็นไปไม่ได้เลยครับพี่เพราะคือผมไม่เห็นภาพนะครับว่าคือถ้าผมจดในเชิงเหมือนกับเขาเรียกครับจดเวลาถ้าเทรดนะครับในเชิงก็คือถ้าเทรดคือถ้าคนทั่วไปเทรดแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่เขามีระบบในการจัดการข้อมูลของเขาว่าคือเทรดเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับคือถ้าเขาถ้า exchange ไม่ทำให้เหมือนก็คือ exchange ไม่ทำระบบให้นะครับเป็นไปได้ยากที่เขาจะมานั่งทำเองนะครับผมหรือมันลำบากที่ต้องมานั่งทำเองนะครับในส่วนอีกอันนึงก็คือว่าexchange เองถ้าอยากจะทำให้มันก็กลายเป็นว่าคือ exchange เองก็ต้องถามข้อมูลกับลูกค้าอีกตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือมันเป็นการเพิ่มขั้นตอนให้กับลูกค้าผมไม่เห็นภาพนี้ครับว่าคือปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแค่การออนบอร์ดลูกค้าเนี่ยครับเหมือนกับว่าคือลูกค้าจะสมัครมาสมัครนะครับคือมันก็มีความแตกต่างกันแล้วนะครับแตกต่างในที่ผมไม่เห็นภาพเพราะว่าคือ requirement ที่ตอนสมัครลูกค้าเนี่ยครับถ้าเทียบกับเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับที่เป็น exchange เหมือนกันกับในไทยเนี่ยคือมันมีความซับซ้อนต่างกันเยอะแล้วก็คือบางคนนะครับก็มาคอมเมนต์เลยครับว่าคือโอ้ถ้าสมัครขนาดนี้คือถามเยอะกว่าประกันอีกอะไรแบบนั้นครับคือเหมือนกับว่าคือมันถ้าเทียบกับในส่วนของ exchange อีกเจ้านึงที่อยู่ต่างประเทศนะครับคือสมัครแป๊บเดียวกรอกข้อมูลแป๊บเดียวมันไม่เกิน15นาที10นาทีมันก็ได้แล้วแบบนั้นนะผมว่าก็คือความยากง่ายในการใช้มันต่างกันค่อนข้างเยอะๆอยู่เพราะว่าคือด้วย regulation ที่มันมาครอบอีกทีนึงนะครับค่ะก็เห็นภาพค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่อธิบายไปอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าการไปใช้บริการ exchange ต่างประเทศนี่มันง่ายแสนง่ายกระดิกนิ้วติดเดียวก็จะสามารถไปเทรดใน offshore ได้ง่ายแล้วอะค่ะทีนี้ก็อยากจะกลับมาที่พี่นิรันดร์อาจารย์นิรันดร์นิดนึงได้ไหมคะตอนนิรันดร์ในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะคะมีมุมมองครับพี่เข็นยังไงบ้างนะคะโอเคขอบคุณครับก็จริงๆผมคิดตรงกับคุณปรินเกือบจะทั้งหมดเลยเหมือนกับคุณปรินพูดแทนผมไปเยอะมากแล้วคือจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อบทบาทของภาครัฐหรือของรัฐบาลเนี่ยในการดูแลทิศทางระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยหัวใจหลักคือรัฐบาลควรจะต้องมีวิชั่นในการมองหรือในการวางแผนอนาคตของประเทศให้ชัดเจนว่าเราอยากให้ประเทศแข่งขันด้านไหนเดินหน้าไปในทิศทางไหนแล้วก็พัฒนาประเทศไปในด้านใดนะครับในขณะที่ผมมีความรู้สึกส่วนตัวว่าทุกวันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ารัฐบาลไทยพยายามจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจอปัญหานี้ก็เอามาแก้เฉพาะหน้าเจอปัญหานั้นก็มาแก้เฉพาะหน้าจนทําให้เราลืมมองภาพใหญ่และอย่างที่คุณปรินบอกเนี่ยแหละว่ารัฐบาลอยากให้ธุรกิจที่เป็นพวกดิจิทัลแอสเซทหรือว่าพวกดิสเซนทรัลไลฟ์ไฟแนนซ์หรือคริปโตเคอเรนซีในไทยเนี่ยเจริญเติบโตรุ่งเรืองหรือไม่และถ้ารัฐบาลอยากจะ
ขับเคลื่อนตรงนี้หรือสนับสนุนตรงนี้เนี่ยเรื่องการเก็บภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเว้นไว้ก่อนหรือพักไว้ก่อนจริงๆสําหรับผมผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับfiscal policy แบบนึงโอเคนโยบายการคลังการที่คุณเว้นภาษีเนี่ยมันคือการที่คุณอาจจะมีรายได้น้อยลงนะแต่คุณจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจนั้นๆนะครับอย่างเช่นพวก BOI ต่างๆที่รัฐบาลให้กับธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพอย่างพวกผมเนี่ยโอเคมันก็เป็นไอเดียที่ดีที่ทําให้พวกเราเนี่ยขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะเช่นเดียวกันเลยในเรื่องของ Digital Currency หรือ Cryptocurrency เนี่ยหัวใจที่ผมมองเห็นในทุกวันเนี้ยคือเราจะเห็นว่าโลกใบเนี้ยกําลังแบ่งออกเป็น2ค่ายนะฮะค่ายแรกคือค่ายที่ต่อต้านคริปโตเคอเรนซีถามว่าค่ายกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไหนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีอิทธิพลทางการเงินในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นจีนหรือไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมีความกังวลเนื่องจากคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับหอกข้างแคร่ที่จะทำให้ความน่าเชื่อถือของสกุลเงินที่เป็นเฟียตมันนี่ของเขาเนี่ยด้อยลงอย่างจีนเนี่ยมีการไปข้างเงินหยวนเข้ากับดอลลาร์สหรัฐและมีการคุมมันนี่โฟลว์มันนี่ซัพพลายไม่ให้ไหลเข้าไหลออกอย่างอิสระดังนั้นเนี่ยจีนจึงแบนคริปโตเคอเรนซีอย่างรุนแรงเลยเพื่อจะทําให้แบงค์ชาติเนี่ยสามารถควบคุมมันนี่โฟลว์หรือพวกแคปิตอลโฟลว์ที่เข้าและออกจากจีนเพื่อคุมความแข็งหรืออ่อนของหยวนได้เพื่อให้เขาสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได้อย่างอิสระนะซึ่งก็เป็น1ในเงื่อนไขของ impossible trinity ที่รัฐบาลจีนใช้ในการบริหารเรื่องของเงินหยวนและในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยก็มีความเสี่ยงในแง่ของความมั่นคงของสกุลเงินดอลลาร์นะจากการที่ QE มาเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจะเทปริ่งหรือจะลดบาลานซ์ชีทละมันก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงอย่างเงินเฟ้อก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะไอ้ค่ายกลุ่มนี้จะเป็นค่ายที่พยายามจะควบคุมคริปโตเคอเรนซีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้คนสูญเสียศรัทธาในรัฐแล้วหนีไปใช้คริปโตเนี่ยมันเป็นจุดที่ a point of no return คุณจะไม่สามารถควบคุมเรื่องของ money flow เรื่องของเม็ดเงินที่ไหลออกไปสู่ตรงนั้นได้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเข้าใจว่าเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยศาลนิวยอร์กก็จะเริ่มตรวจสอบ USDT ของบริษัทเทรดเดอร์อีกรอบว่าคุณมีสินทรัพย์ค้ำประกันจริงไหมอะไรต่างๆซึ่งก็คนที่ลงทุนในคริปโตก็กําลังกังวลว่ามันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะผมกลับมาทวนตรงนี้ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าจะไม่ค่อยชอบคริปโตหรอกและเขาก็จะพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้รัฐเนี่ยregulate คริปโตได้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในขณะที่มันจะมีประเทศอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นประเทศที่พยายามจะอาศัยโอกาสตรงเนี้ยในการปลดปล่อยแล้วก็สร้างธุรกิจที่เป็นคริปโตนะครับเขาจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่คริปโตเฟรนลี่หน่อยคือเห็นว่ายักษ์ใหญ่ไม่เอาใช่มั้ยแต่มันเป็นธุรกิจที่มี potential สูงในอนาคตสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเปิดโอกาสปรับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีที่คุณปรินบอกมาแล้วหรืออย่างที่ผมมาที่ UAEก็มีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้เขาก็จะเริ่มเปิดกว้างเพื่อที่จะให้ธุรกิจที่มี potential สูงๆและติดปัญหาเรื่อง regulation ปัญหาเรื่องของภาครัฐเนี่ยให้ย้ายธุรกิจแล้วก็มาเพื่อเติบให้ GDP ของประเทศตัวเองเติบโตและประเทศที่เป็น regulation friendly เหล่านี้จะเริ่มละที่จะพยายามจะเปิดและปลดแอกนะครับอย่างผมมาที่ดูไบเนี่ยดูไบช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ดูไบเขาเพิ่งออกกฎหมายใหม่นะครับที่จะสร้าง regulation free zone สำหรับคริปโตแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะเริ่มร่างรายละเอียดต่างๆในปีนี้ที่อะไรต่างๆจะเริ่มชัดเจนในปีถึง2ปีซึ่งจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจใดๆไม่ว่าคุณจะเป็น exchange ไม่ว่าคุณจะเป็น asset management คุณจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถขยับมาทำธุรกิจที่ดูไบโดยที่กฎหมายค่อนข้างเอื้อแล้วผมมีโอกาสคุยกับ regulator ที่ดูไบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองเขาบอกว่านะตอนเนี้ยเขาไม่มีกฎหมายควบคุมคริปโตใดๆทั้งสิ้นไม่มีภาษีไม่มีเงื่อนไขใดๆคุณอยากทําอะไรคุณทําเลยเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของการมอนิเตอร์จากภาครัฐนะครับงั้นพอเราเห็นภาพเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยไม่วางโรดแมปที่ดีให้ประเทศว่าอนาคตอีก10ปีอีก20ปีเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อไปมั้ยเราโฟกัสไปด้านประเทศบริการหรือเปล่าหรือจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินดิจิตอลแอสเซทของโลกใบนี้หรือเปล่านะถ้ารัฐไม่วางโรดแมปตรงนี้ให้ชัดรัฐจะไม่รู้ว่ารัฐควรจะเทคแอคชั่นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งอย่างผมก็จะมองตรงกับคุณปรินว่าสิ่งที่ควรจะทําตอนนี้คือสําหรับผมต้องบอกก่อนนะผมต้องออกตัวก่อนว่าผมมี conflict of interest ตรงนี้อยู่ผมมี disclaimer คือผมทําธุรกิจนี้แน่นอนผมก็ย่อมอยากจะให้ธุรกิจเนี้ย
มันได้ผลประโยชน์จาก fiscal policy ใดๆที่จะทําให้ธุรกิจอาจจะไม่ต้องจ่ายภาษีได้ BOI หรือว่านักลงทุนไม่ต้องจ่ายภาษีอันเนี้ยมันเป็น conflict of interest ชัดเจนนะแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าคริปโตหรือ digital asset เนี่ยเป็นโดเมนที่สามารถเป็น S curve ใหม่ของประเทศไทยได้ตอนเนี้ยผมต้องบอกว่าถ้าเราจะไปทําเรื่อง AI แข่งกับต่างประเทศคุณจะไปสู้อเมริกาคุณจะไปสู้จีนได้มั้ยแต่ถ้าเราบอกว่าคุณกําลังจะทํา financial service ที่เป็น decentralized finance หรือเป็น cryptocurrency platform สู้กับต่างประเทศเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยคนไทยเก่งๆมีความสามารถติดระดับโลกอยู่เยอะมากนะครับงั้นสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าถ้าประเทศวาง road map ให้ดีเนี่ยเราสามารถสร้างอนาคตของประเทศที่เป็น S curve ใหม่เราอาจจะเป็นศูนย์กลางของการเงินของโลกในอนาคตซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนฮ่องกงหรือสิงคโปร์ในเมื่อก่อนแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็น financial center ด้าน decentralized หรือด้านคริปโตได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็จะเป็นแบบที่คุณปรินบอกว่าถ้าคุณคิดอยากจะให้ประเทศเป็นแบบนั้นก็ไม่ควรจะเก็บภาษีนะตอนนี้นะครับก็โดยรวมคงคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะค่ะก็เป็นมุมมองที่ชัดเจนนะคะพี่วราสำหรับทางคุณนิรันดร์ที่ได้ให้ความเห็นมาซึ่งตรงนี้ทางพี่แก้วเองก็ได้ขึ้นมาตนบนพาแนลกับเราก็จังหวะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวกลับสวัสดีพี่แก้วนิดนึงก่อนค่ะพี่แก้วสวัสดีนะคะพี่แก้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับขึ้นมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นจังหวะที่เราพูดถึงในเรื่องของภาครัฐผมคิดว่าทุกคนก็มองเห็นตรงกันในเชิงของวิชั่นของภาครัฐเนี่ยเราอยากจะเห็นประเทศเราเนี่ยในจังหวะที่มันต้องเติบโตขึ้นอย่างไรในอย่างที่คุณนิรันดร์ว่าคริปโตอาจจะเป็นโดเมน S curve ของประเทศเราได้ทีนี้ในเชิงของภาครัฐเนี่ยอาจจะเค้าคงอย่างที่คุณปินว่าโอเคเค้าอาจจะเป็นการคิดที่หวังดีนะแต่ว่ามาไม่ถูกจังหวะเพราะฉะนั้นพี่แก้วเองอาจจะเคยอยู่ในส่วนของภาครัฐเนี่ยคิดว่าตรงเนี้ยค่ะมุมมองของภาครัฐเองที่เขาออกมาในจังหวะนี้เขาเห็นอะไรยังไงทำไมถึงได้ออกมาในเวลานี้ค่ะเดี๋ยวออกตัวกันนะพี่ก็ไม่ได้เป็นภาครัฐแล้วใช่อดีตลืมตัวบางทีจะลืมตัวตอนนี้พี่แก้วพี่แก้วผันตัวจากภาครัฐมาเป็นเวลเป็นประวานตัวใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าพี่ก็เหมือนกับหันมามีบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้คนที่อยู่ในวงการนี้บางแห่งก็แต่ว่าดิโคสแล้วนะทีนี้เวลาพี่มองเนี่ยพี่จะอดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นภาครัฐมานานก็มักจะมองกลับไปก่อนอื่นก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าตอนที่พี่เป็นภาครัฐแล้วพี่เห็น development อันนี้เนี่ยที่จริงในเวลานั้นพี่รู้สึกตื่นเต้นและพี่รู้สึกว่ามันมีความหวังมีเป็นโอกาสอีกอันนึงแล้วก็อยากจะ pave way ให้มันเป็นไปอย่างนั้นได้นะแต่ว่าก็ดูเหมือนมันจริงกฎหมายนี้มันออกมาตั้งแต่2011แล้วใช่ไหมคะพี่ทีนี้จริงๆแล้วอ่ะพี่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจากมุมที่เราเป็นภาครัฐเนี่ยต้องแยกระหว่างเรื่องภาษีกับเรื่องกำกับอื่นๆนะคือตอนช่วงที่มันมาแตะเราอ่ะเพราะมันมีการระดมทุนคนที่เป็นเรกูเลเตอร์ของการระดมทุนมันก็ต้องพยายามจะกำกับดูแลการระดมทุนแต่ก็คิดว่าจะออกเกณฑ์ที่มันอ่อนหรืออะไรก็ตามมาเนี่ยแต่ในที่สุดผลมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะว่าในเวลานั้นมันก็มีความเฟ้อของเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็เข้าใจว่าคลังก็คงมีความกังวลแล้วก็อยากจะออกกฎกติกาอะไรที่ครอบคลุมหมดเลยซึ่งพี่รู้ว่าปรินเขาจะชอบว่าอยู่เรื่อยเลยว่าทำไมต้องออกพรก.ใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่าที่จริงแล้วทุกประเทศในโลกเขาก็จะพยายามออกกติกาอะไรบางอย่างมาคุมเพียงแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรแหละพอเขากะได้ว่ามันนี่คือการระดมทุนมันคล้ายหลักทรัพย์เนี่ยเขาสามารถจะรู้ว่ามันเป็นหลักทรัพย์สำหรับเราเนี่ยไปเลือกออกเป็นพรก.เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีจริงๆเนี่ยพี่คิดว่ามันก็คือมันทำให้อยู่ในสถานะที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันชัดเจนว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะก่อนนั้นทุกคนจะร้องว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับอย่างน้อยมันก็ได้สถานะนั้นมาหลายคนก็คงได้เบเนฟิตจากการมาขอใบอนุญาตข้อดีอีกอันก็คือว่าถ้าเผื่อมันยังเป็นหลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยไออันนั้นมันก็เป็นสเปซที่มีการผูกขาดเยอะมันมีมอนอปอลีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราได้พรก.มาไม่ว่าจะตั้งใจอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันมีผลอย่างนึงคือมันทำให้เกิดindustry เกิด player ที่มีโอกาสเข้ามาเยอะแยะซึ่งมาถึงวันนี้แม้กลต.เขาอยากจะดึงเอาบางอย่างกลับไปเป็นหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็ยังต้องกลับไปแก้พรบ.หลักทรัพย์เลยไปเสนอแก้พรบ.หลักทรัพย์เพื่อจะเปิดทางให้คนไปเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อะไรได้ง่ายขึ้น
พราะว่ามันมีเพลเยอร์มาในซีกนี้แล้วเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าข้อนี้ก็เป็นผลดีต่อระดับการแข่งขันอื่นมากกว่าที่พี่เห็นในตลาดทุนมาก่อนทีนี้มาเรื่องภาษีเรื่องภาษีเนี่ยคือพี่จริงๆไม่ได้คาดหวังที่จะให้ทางการมาเว้นภาษีให้เพราะว่าพี่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาสนับสนุนพี่เห็น behavior นี้พี่ก็รู้แล้วว่าไม่ได้สนับสนุนคือตอนนั้นช่วงที่กฎหมายออกมาเนี่ยมันมีคำพูดว่าไม่ห้ามแต่ไม่สนับสนุนเนี่ยออกมาดังๆเพราะงั้นพี่ไม่ได้คือได้ก็ดีแต่พี่รู้มันยากที่ว่ามันยากเพราะว่าในโลกเนี้ยประเทศมันก็ยังมีค่ายที่ไม่เว้นแคปเกนกับเว้นแคปเกนประเทศกลุ่มที่เว้นแคปเกนก็คือเขาไม่มีแคปเกนอะไรเลยนะคือเขาไม่ได้เก็บในตลาดหุ้นอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนชนิดไหนเว้นแต่คุณมีอาชีพเป็นคนที่เทรดไปมามากๆอาจจะโดนแต่ว่ากลุ่มประเทศที่เขายังมี capital gains tax เนี่ยเขาก็เก็บภาษีตัวนี้เพราะฉะนั้นเหมือนกับมันไม่ได้แปลกหรอกถ้าเราจะไม่ได้เว้นแล้วก่อนหน้าจะมีพรกรเนี่ยพี่ก็คิดว่า capital gain จากการเทรดพวกนี้สรรพากรอาจจะมองเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้หักหน้าที่จ่ายก็เป็นเรื่องที่เขาจะไปขอข้อมูลจาก exchange มาเพื่อมาตามตรวจสอบสิ่งที่พรกอันนั้นทำเมื่อปี61ที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็คือมันไปกำหนดว่าต้องมีการหักหน้าที่จ่ายแล้วหักแล้วมันยังไม่จบคือยังต้องไปรวมคำนวณอีกแล้วแถมคนที่มีหน้าที่หักเนี่ยมันคือคนที่จ่ายเงินได้ซึ่ง exchange ก็บอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินได้ฉันเป็นแค่ตัวกลางก็เลยสุดท้ายมันก็อาจจะ enforce ยากเพราะงั้นแล้วไอ้คนที่ดูเหมือนจะมีหน้าที่ก็แบบอ่ะฉันไม่เห็นรู้เลยว่าฉันมีหน้าที่เพราะงั้นพี่คิดว่ามันเลยไปอยู่ในสภาพที่ว่ามีกฎหมายออกมาตอนนั้นสรรพากรเขาจะใช้คำว่าภาษีนี้เขาไม่ได้ออกมาใหม่คุณต้องเสียอยู่แล้วแต่เขารีคลาสสิฟายประเภทเงินได้จากวงเล็บที่ไม่มีการหักหน้าที่จ่ายเป็นวงเล็บที่มีการหักหน้าที่จ่ายมันก็เลยเป็นเบอร์เดนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาได้คุยกับคนสรรพากรเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเออพี่เนี่ยไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องไปขอให้เว้นหรอกคือทำใจได้แต่พี่ไม่เห็นด้วยกับการหักหน้าที่จ่ายเพราะพี่คิดว่ามันเป็นภาระและพี่ก็คิดว่ามันควรจะเอาเกนลอสมาหักกันแบบแฟร์คือปัญหาของไทยเนี่ยคือเวลาเก็บบุคคลธรรมดาเนี่ยถ้าจะเก็บอย่างเทรดหุ้นนอกตลาดเนี่ยกำไรเก็บแต่ขาดทุนไม่ให้หักทีนี้บังเอิญหุ้นส่วนใหญ่มันถ้าเป็นเทรดในตลาดมันเว้นของบุคคลธรรมดาไปแล้วนอกตลาดมันก็ไม่มีใครรู้ตามมาเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันคนก็เลยไม่ได้ aware ที่จริง treatment ที่สรรพากรทำเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายกับหุ้นนอกตลาดแต่ดันมีหักหน้าที่จ่ายเพิ่มเข้ามาให้เป็น burden พี่ก็คิดว่าอันเนี้ยในที่สุดเขาก็ต้องหาทางแก้ไปล่ะทางมันจะออกมาในรูปไหนเว้นเลยอ่ะมันก็คงจะดีมากแล้วมันก็คงจะอธิบายได้ว่ามันไม่เสียเปรียบหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพราะงั้นเราก็จะบอกว่าทำไมคุณทรีตไม่เหมือนกันของเนเจอร์คล้ายๆกันทำไมคุณต้องทรีตให้ไม่เหมือนกันมันก็มีคำถามได้แต่ถ้าเผื่อจะต้องเก็บพี่ก็คิดว่าดีที่สุดเนี่ยคือเก็บแบบเน็ตกำไรขาดทุนแบบแฟร์เหมือนอย่างนิติบุคคลต้องเสียแล้วก็ปีเก็บกันปลายปีส่วนข้อมูลเนี่ยเราก็คิดว่าสรรพากรอาจจะพึ่งพิงให้ exchange ทำให้ได้ซึ่งอันนี้ทรีตเป็นแบบนี้อย่างในสหรัฐเนี่ยมันก็มีเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคือเสียกันปลายปีคุณก็ต้องเก็บข้อมูลหาหลักฐานมาเองมันก็จะมีคนเสนอตัวบริการเพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้มันก็อาจจะเป็น business อีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถ้าเผื่อจะเก็บก็ให้เก็บแบบแฟร์อย่าเก็บแบบไม่แฟร์ส่วนการเก็บเป็น transaction tax เนี่ยก็เป็น solution หนึ่งที่สรรพากรคิดถึงเวลาที่เราพูดเรื่องจะกลับมาเก็บภาษี capital gains tax ของหุ้นด้วยซึ่งมันก็จะมีคำพูดว่าเอ้ยเราไม่รู้ต้นทุนอะไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอันเนี้ยจะง่ายกว่าถ้าเผื่อเก็บถ้าเผื่อเลือกเป็น transaction tax แต่ปัญหาก็คือถ้าเลือกเป็น transaction tax ก็คือกำไรก็เสียขาดทุนก็เสียไม่รู้แหละเสียหมดเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงกับพวกนิติบุคคลซึ่งเขาก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้วเขาไม่ได้ถูกเว้นตัวนี้แล้วคุณจะไปเพิ่ม transaction tax ใส่เขาอีกเหรอเพราะงั้นมันก็คงมีไอ้ประเด็นที่ต้องมา iron out พอสมควรทีนี้พี่น่ะคิดว่าปัญหาของภาษีเนี่ยของคริปโตนี่มันมีมากกว่าแค่เรื่อง capital gains tax งั้นไหนๆถ้าเผื่อสรรพากรเปิดรับฟังแล้วเนี่ยพี่ก็คิดว่าพวกเราควรจะยกมากกว่าเรื่องนี้เรื่องที่พี่เห็นว่าเป็นปัญหาแน่ๆเนี่ยมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่อง VAT ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกิดจากพรก.นะมันเกิดจากการตีความว่า
ทั่วโลกก็คงเคยเป็นอย่างนี้ก็คือตีความว่าคริปโตเนี่ยเป็นสินค้าชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาคริปโตไปขายที่ไหนก็ตามเขาก็จะมองว่าเรากำลังขายสินค้าชื่อคริปโตเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเป็นร้านกาแฟขายกาแฟเสีย VAT แล้วคนซื้อดันจ่ายเป็นคริปโตถ้าเราเอาคริปโตไปขายต่อเราก็โดน VAT เด้งที่2หรือว่าถ้าเราเป็นผู้ลงทุนแล้วเราขายคริปโตจำนวนเยอะๆไปถึงขีดล้าน8เป็นประจำอะไรเนี่ยต่อปีเราก็จะต้องไปเสีย VAT แล้วมันก็จะตลกไหมว่าเราจะขายคริปโตของเราดันต้องไปออกใบเสร็จให้ผู้ซื้อซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นใครมันก็ปฏิบัติยากแล้วมันก็เลยเหมือนกับอะไรกันเนี่ยจะซื้อขายไอ้ผู้ซื้อก็ต้องมาออกใบหักหน้าที่จ่ายให้ผู้ขายแล้วไอ้ผู้ขายก็ต้องมาออกอะไรอ่ะใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อมันจะไปกันใหญ่ไงพี่คิดว่าอันเนี้ยในที่สุดมันจะไปไม่ได้มันจะต้องหาทางแก้ไขอันนี้ก็พี่ก็จะบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้กันมาทยอยแก้กันมาเช่น EU เขาก็แก้แล้วก็ออสเตรเลียก็แก้ตั้งแต่2017ชัดเลยว่าถ้าเอาคริปโตมาจ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่ามันเป็นสินค้าแล้วก็หรือโอนกันเขาก็ไม่ถือเป็นสินค้าสิงคโปร์ก็แก้สิงคโปร์นี่แก้ก็มีการลงรายละเอียดด้วยบอกว่าจะถือเป็นสินค้าก็เฉพาะกลุ่มที่มัน non fungible เพราะว่ามันเอามาใช้แบบเป็น means of payment ไม่ได้ซึ่งพี่คิดว่าพอหลายๆประเทศที่มันก็ไม่ใช่ประเทศกระจอกอะไรเนี่ยเขาแก้เนี่ยเราก็ต้องคิดเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆพี่คิดว่าอย่างเนี้ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยพรก.นะไม่ได้ถูกสร้างเพราะเราลุกขึ้นกำกับอันนี้แต่มันเป็นเกิดจากการตีความแล้วก็มันนีดความชัดเจนแล้วจริงๆแล้วสรรพกรควรจะพิจารณาแก้ไขให้พี่ก็เคยได้คุยกับสตาฟสรรพกรอยู่บางรายอินโฟเมชั่นที่พี่ให้เนี่ยพี่ก็ได้จากเขาแหละเพราะงั้นพี่ก็รู้ว่าสตาฟเขาไม่ใช่ไม่รู้เขารู้จะต้องแก้ยังไงเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องรอนโยบายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะผลักดันอะไรมันก็ต้องผลักในระดับนโยบายอีกเรื่องนึงที่พี่คิดว่าจำเป็นเหมือนกันก็คืออย่างเรื่องการระดมทุนที่จริงตั้งแต่สมัยปี61เนี่ยพี่ก็เคยยกเรื่องนี้กับสรรพากรบางรายว่าเวลาเขาออกไอ้โทเค็นออฟเฟอริงอย่างเช่นสิริฮับโทเค็นอะไรเงี้ยออกโทเค็นเนี่ยคือถ้าเราออกโทเค็นมาเป็นอินเวสเมนต์โทเค็นเนี่ยมันไม่น่าจะตีเป็นเงินได้คือยังไงมันต้องมีความชัดเจนตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เงินได้ซึ่งเราออกหุ้นกู้เราก็บอกว่าหุ้นกู้นี่ไม่ใช่เงินได้เราออกหุ้นเราก็ไม่เคยบอกโปรซีพวกนี้เป็นเงินได้แต่เวลาพี่ไปคุยกับสรรพากรเขาจะบอกว่าเขาตีเป็นเงินได้ไว้ก่อนหมดละแล้วเขาต้องมาเขียนประกาศอะไรสักอย่างเพื่อ clarify เว้นให้มันไม่เป็นซึ่งพอเขาไม่ทำเนี่ยมันก็มีไอ้ความอึมครึมอันนี้อยู่ซึ่งพี่เข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ย issuer อย่างสิริอะไรเนี่ยเขาก็คงทนรอต่อไปไม่ไหวเขาก็เลยออกมาซะเลยแล้วก็คงต้องเสี่ยงเอาพี่ก็คิดว่าอย่างเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของ regulator ที่คือไม่มาส่งเสริมด้วยการเว้นภาษีเนี่ยพี่ยังพอจะทำใจได้แต่ว่าการเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมเก็บซ้ำซ้อนเก็บสิ่งที่มันไม่ใช่โดยธรรมชาติเนี่ยพี่คิดว่าไม่เป็นธรรมแล้วถ้าเผื่อ wording ของกฎหมายเนี่ยมันเหมือนเป็นอย่างนั้นไปก็น่าจะเป็นหน้าที่ของคนที่รักษากฎหมายที่จะ clarify หรือทำให้มันเป็นธรรมเพราะในที่สุดหลักที่สำคัญก็คือเก็บอย่างเป็นธรรมไม่ขอส่งเสริมก็ได้แต่ต้องขอความเป็นธรรมพี่คิดว่าเรื่องเก็บไม่เป็นธรรมเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วต้องเร่งแก้ส่วนเรื่องส่งเสริมเนี่ยได้ก็ดีไม่ได้ก็ยังพอทำใจแต่พี่คิดแบบนั้นนะคะพี่ก็เลยคิดว่าหน้าที่หลักของทางการเนี่ยก็คือการสร้างความชัดเจนให้ผู้ที่ปฏิบัติในปฏิบัติได้ต้องทำยังไงค่ะก็ฝากตรงนี้ครับผมเยี่ยมเลยค่ะพี่แก้วค่ะโอเคมีคำถามต่อสุดยอดค่ะพี่แก้วเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่พี่แก้วพูดทั้งหมดก็คือมันก็มีการถกกันมาตลอดนะคะแล้วก็จริงๆอย่างที่บอกแหละค่ะว่าเราวางไทยแลนด์วาง positioning ของไทยแลนด์เป็นประเทศแบบไหนถ้าเราวางแบบต้องการที่จะให้เป็นฮับอย่างที่ว่าเราก็ต้องมีรถแบบแล้วก็มี strategic direction ที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเอิร์ธมีคำถามต่อใช่ไหมคะครับจริงๆผมก็มองว่าถ้าเป็น tax free ก็น่าสนใจนะครับมันจะได้เป็นการก่อให้ประเทศไทยแบบเป็นทับด้าน financial เลยนะครับก็อันนี้พอดีผมก็เห็นแล้วมีหลายคนนะครับในคอมเมนต์นะครับก็ขออนุญาตอ่านบางส่วนแล้วกันนะครับก็โอเคครับอย่างเช่นคุณ username นะครับทำไมไม่คิดภาษีตามจริงแบบภาษีเหมาล่ะครับเช่นขายของออนไลน์หาต้นทุนไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามีอย่างเช่นประเทศไทยไม่ได้รวยเหมือนเขาก็ไม่ควรเอากฎหมายแบบประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศต่างประเทศนะครับ
แล้วก็อย่างเช่นในคอมเมนต์ก็สรรพากรมี data analytics อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ต้องพึ่งข้อมูล exchange นะครับก็เดี๋ยวจะต้องกลับมากับคุณหนึ่งเลยแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่นะครับมุมซ้ายล่างนะครับมีปุ่มกดแชร์นะครับเผื่อกดแชร์นิดนึงอ่ะเพื่อนๆจะได้มาฟังกันนะครับนักเทรดนักลงทุนต่างๆนะครับมุมซ้ายล่างนะครับก็ขออนุญาตไปถามที่คุณหนึ่งหน่อยครับคุณหนึ่งครับผมถ้ากรณีที่ในมุมมองของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลเทรดต่างๆเนี่ยครับระบบในการจะเก็บข้อมูลเพื่อที่จะมารายงานทางสรรพากรเนี่ยครับทาง exchange สามารถบริการให้อย่างดีแล้วแบบอาจจะทันท่วงทีเลยไหมอาจจะแบบปีที่ผ่านมาคือส่งผลเลยได้ไหมครับสมมติว่าต้องรายงานอะไรเงี้ยครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไงมันก็ต้องมีบางส่วนเขาเรียกไหมครับขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าอยู่แล้วล่ะครับผมเห็นทางอย่างนี้เพราะว่าคือการที่จะคิดคำนวณต้นทุนกำไรอะไรก็ตามแต่ครับคือจะเห็นว่าคือการที่เขามาขายที่ exchange เนี่ยครับคือถ้าเราไปคิดว่าคือไอ้ตรงนั้นน่ะคือกำไรเพราะแค่ตรงนั้นแล้วส่งให้กับสรรพากรครับมันจะเป็นปัญหากับทางลูกค้าทันทีนะครับผมว่าคือคือถ้าคิดแบบคิดง่ายๆก็คือคิดว่าปลายทางการที่เขาเอามาขายคือต้องคิด 15% ตรงนั้นนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นการคิดที่ในเชิงของ exchange นะครับถ้า implement จริงๆเนี่ยมันทำได้ง่ายมันไม่ได้ทำได้ยากนะครับผมแต่คือในความเป็นจริงแล้วครับคือลูกค้าอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะมันมีอะไรมากกว่านั้นอยู่ถ้าคิดในเชิงของถ้ารวมกันทั้งหมดทั้งปีแบบนั้นนะครับจะเห็นว่าการคิดแบบนี้มันจะทำได้ลำบากมากกว่าเพราะว่าลูกค้าจะต้องมีในลักษณะที่เหมือนก็คือข้อมูลส่วนอื่นหรือจาก exchange อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือจากผู้ประกอบการหรือลูกค้าคนอื่นด้วยตรงนั้นนะครับผมในกรณีที่มีการซื้อขายนอกตลาดแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาพัวให้กับทาง exchange เพิ่มเติมเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่เห็นภาพเพราะว่าถ้าคิดเป็นแบบ transaction เนี่ยคือแล้วคือหน้าที่ exchange ส่งให้เนี่ยมันง่ายครับแต่ว่าคือ exchange รู้ครับว่าคือการทำแบบเนี้ยมันไม่ make sense อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยในเชิงของการปฏิบัติผมก็มองว่าคือคงไม่มี exchange เจ้าไหนอยากจะสนับสนุนให้ทำเป็นในลักษณะที่คิดแบบเป็น line transaction ถึงแม้ว่าคือในการปฏิบัติจริงๆสำหรับ exchange มันทำได้ง่ายเนี่ยนะครับค่ะโอเคค่ะก็เข้าใจตรงนั้นก็นึกออกว่ามันจะต้องวุ่นวายเหมือนกันไม่ว่าจะ exchange แต่ละมันจะไป cross ไป cross มาด้วยนะคะเรื่องของ transaction ต่างๆแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดวันนี้ทุกคนบอกว่าในภาครัฐบอกโอเค exchange จัดส่งตาม requirement ที่เป็น report performance อะไรเงี้ยทาง exchange ก็คงต้องมีอยู่แล้วในเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะทีนี้เอิร์ธมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะแต่พี่จะไปถามคุณหนึ่งในเรื่องที่ว่ากฎระเบียบอะไรต่างเรื่องของการ regulator ต่างที่ตอนนี้คุณหนึ่งอยู่ในอเมริกาด้วยนะคะก็อาจจะต้องอัปเดตนิดนึงว่าที่อเมริกาเป็นไงบ้างคะเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องการใช้เรื่องการจับจ่ายการซื้อการขายหรือว่าการเสียภาษีอะค่ะอาจจะคุณหนึ่งอัปเดตในอเมริกาสักนิดนึงค่ะครับก็คือจริงๆคือผมก็เห็นเมื่อสักครู่ที่ทางคุณเอิร์ธพูดถึงก็คือเหมือนกับแบบประเทศไทยมันไม่เหมือนกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่ต้องไปตามเขาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับเพราะคือแบบประเทศไทยไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตัวรูปแบบการคิดภาษีเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นนะครับผมแต่ผมไม่เห็นภาพเพราะว่าคือเราเรียนรู้จากประเทศอื่นได้นะครับผมแล้วก็คือทำให้มันเหมาะสมกับประเทศไทยกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยให้มันดีกว่าคนอื่นได้นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องทำให้มันแย่กว่าประเทศอื่นนะครับคือในเมื่อคือเราเรียนรู้ว่าคือประเทศอื่นเขาทำอะไรกันยังไงแล้วก็เอาตรงนั้นมาเป็นพื้นฐานในการที่จะเรียนรู้ต่อไปได้แล้วก็ทำให้มันดีกว่าในกรณีที่เรามีหนทางหรือมีแนวทางชัดเจนว่าคืออยากจะให้ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับผมคราวนี้กลับมาที่ในส่วนของทัวร์ฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผมเองก็ต้องบอกออกตัวก่อนว่าคือผมไม่ได้ชื่นชมในส่วนของอเมริกาครับคืออเมริกาก็มีข้อดีข้อเสียในส่วนของตัวภาษีเหมือนกันนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าคือหลายๆคนนะครับที่พอพูดถึงเรื่องภาษีนะครับคือถ้าใกล้ตัวผมที่สุดก็คือว่ามีหลายคนที่เป็นนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับผมที่อยู่ในที่เป็นคนอเมริกันนะครับสละสัญชาติด้วยตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าคือมันมีบางเคสที่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับผมแล้วก็คือเผอิญเขาได้กำไรเยอะเขาก็เลยทำการสมัครสละสัญชาติอเมริกันแล้วก็คือไปเขาเรียกว่าซื้อสัญชาติอื่นอยู่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คือกลับมาสหรัฐเป็นครั้งคราวนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมไม่เห็นภาพเพราะว่าคือมีหลายเคสที่เป็นแบบนี้ในส่วนของฝั่งที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าคือ
เคสของเขาที่การมีการเก็บในส่วนของภาษีเนี่ยครับมันก็เหมือนกับว่าดูเหมือนว่าจะดีในลักษณะที่มันก็คือมีการเก็บที่เหมือนกับหุ้นเลยนะครับผมแต่ว่าคือด้วยอัตราที่การเก็บนะครับมันก็บางทีถ้ามีกำไรเยอะนะครับคือคนก็มองว่าคือมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะครับผมกับในส่วนของเขาเรียกครับคือสวัสดิการที่ได้กลับมานะครับผมซึ่งตรงนี้เรื่องหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของพวกในส่วนของตัวพวกเขาเรียกประกันภัยประกันชีวิตตรงนั้นนะครับผมที่เหมือนก็คือยังไงก็ต้องซื้อเองอยู่ดีตรงนั้นนะครับผมถ้าเทียบกับในส่วนของประเทศในพวกฝั่งสแกนดิเนเวียนะครับผมที่มันครอบคลุมมากกว่าตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมเห็นภาพมาว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลับมาว่าคือมีหลายคนที่สละสัญชาติแล้วคือไปอยู่ประเทศไทยเยอะมากนะครับผมซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่าคือประเทศไทยจริงๆแล้วเป็นจุดศูนย์กลางซะด้วยซ้ำที่จะดึงคนเหล่านี้มาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าคือประเทศไทยอาหารอร่อยอากาศดีแบบนั้นนะครับผมแล้วก็คือมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วคือผมเพิ่มเติมให้เห็นภาพเพราะว่าคือเพราะฉะนั้นคือสภาพแวดล้อมของประเทศไทยในเมื่อคุณมีจุดข้อดีอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวการที่ทำให้คนมารีไทร์เมนต์ที่มารีไทร์ที่นี่แบบนี้ครับผมแล้วคือเขามีคริปโตเยอะอยู่แล้วทำไมไม่ส่งเสริมหรือทำไมไม่แคปเจอร์มาเก็ตตรงนี้ไปด้วยซ้ำนะครับผมอย่างที่เหมือนกับว่าคือผมไม่เห็นภาพเพราะว่าคือพวกผมเองพยายามที่บอกว่าคือจ่ายอีลิตวีซ่าด้วยของประเทศไทยตัวอีลิตวีซ่าด้วยคริปโตได้แบบนี้นะผมตัวนี้เป็นสิ่งที่พวกผมพยายามทำเพราะว่าคือเราเห็นว่าคือมันเป็นแคปิตอลอินโฟที่เข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าคือพอมาเจอ 15% นะครับคือมันเลยการทำให้เหมือนว่าคือแคมเปญตัวนี้มันติดตรงที่ว่าคนที่เป็นอยากจะซื้ออีลิตวีซ่าด้วยคริปโตเนี่ยครับเขาก็ต้องมาคิดแล้วครับว่าคือถ้าต้องเสียเงินเพิ่มเติมอีก 15% นะครับคือถ้างั้นจ่ายด้วยบัตรเครดิตการ์ดดีกว่าไหมเสียแค่ 3% เองแบบนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคือประเทศไทยแทนที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ในส่วนของตัวผมเข้าใจว่าคือปีนึงตัวอีลิตการ์ดเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ถูกมันอยู่ประมาณ500,000 บาทอยู่แล้วนะครับผมบางทีก็ไปร้านถ้ามีแพ็กเกจดีๆนะครับผมรวมไปถึงแบบพวกบิวอินคอนโดไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยจะได้มาซึ่งอีลิตวีซ่าเนี่ยคืออยู่ได้นานขึ้นไม่ต้องเข้าออกทุก3เดือน6เดือนก็คืออยู่ได้5ปี10ปีตรงนั้นนะครับซึ่งคนพวกนี้เป็นคนที่มีเงินที่จะซื้ออยู่แล้วเหมือนกับมีคนที่มีกำลังในการจ่ายเพื่อที่จะซื้ออีลิตวีซ่าอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในประเทศไทยเป็นในลักษณะนั้นก็คือคอนทริบิวต์ให้ประชากรในประเทศไทยมีทั้งรายได้แล้วก็มีงานที่ทำด้วยตรงนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าคือตรงนี้สุดท้ายแล้วคือนโยบายของฝั่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่อื่นทั่วโลกครับอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำถ้าเราอยากจะทำให้มันดีกว่าเป็นประเด็นที่หนึ่งพูดนะครับซึ่งเป็นว่าสำคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆค่ะฮัลโหลพี่ปิ่นครับเสียงเบาครับปิ่นใกล้ไมค์หน่อยครับได้ยินเสียงชัดไหมครับดีค่ะครับพี่ปิงจะย้ายสัญชาติเหรอคะอะไรเปล่าครับไม่ย้ายสัญชาติไม่ย้ายประเทศแน่นอนนะครับเพราะประเทศเราเนี่ยจริงๆอย่างที่เราทราบดีมีดีหลายอย่างไม่ได้ว่าจะอวยตัวเองหรืออวยกันเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยรู้ว่าเรามีอะไรดีแล้วจริงๆแล้วเราดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศเราได้คนจีนเนี่ยเวลามางานบล็อกเชนที่เมืองไทยในสมัยยุคถ้าใครเป็น OG ตัวจริงซึ่งหนึ่งปรมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพี่แก้วทิพย์สุดาอยู่กับเราตั้งแต่สกาล่าที่เป็นโรงหนังสกาล่าที่วิทาลิกมาที่โรงหนังสกาล่านะครับพี่แก้วคงจำได้ในคืนนั้นนะครับที่วิทาลิกบูทารินที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเหรียญอีเธเรียมสกาล่าวันนั้นโรงหนังก่อนถูกทุบทิ้งตอนสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมยังจำได้คืนนั้นบิตคอยน์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18,000 เหรียญสหรัฐนะครับกำลังจะขึ้นไปแล้วมันก็ขึ้นไปเดือนนั้นธันวาคมหรือพฤศจิกายนธันวาคมนะครับในช่วงสัก 4-5 ปีที่แล้วแล้วมันก็ขึ้นไปพีคที่ 20,000 กว่าแล้วก็ตกลงมาแรงมากหรือ 2,800 กว่าแต่ประเด็นผมจะพูดคืออย่างนี้ครับ2ด้านนะครับก็คืออย่างที่1พูดเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับประเทศอื่นที่เขาอยากสนับสนุนให้เกิดการเงินยุคใหม่แล้วเกิดอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่านะครับที่เป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างรายได้ที่สูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนและสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้เขาสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นและนี่คือสิ่งที่จริงๆรัฐบาลไทยพูดว่าจะทำคำพูดนี้ออกมาจากนายกออกมาจากรัฐมนตรีนะครับออกมาจากรัฐบาลไทยว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ SME นะครับอันนี้พูดชัดเจนครับเพราะฉะนั้นผมถึงรับไม่ได้ถ้าจะมามีคนมาบอกผมว่าท่านนายกไม่เข้าใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีซึ่งเท่าที่ผมรับทราบมาท่านไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นพูดตรงๆตรงนี้ไม่ได้มีการอวยกันหรือเชียร์ว่ารัฐบาลจะต้องเชียร์กันหรืออวยกันเองนะครับเท่าที่ผมทราบตรงนี้เป็นหน้าที่ภาระของทีมงานท่านนายก
และนายกเองที่ต้องศึกษาเข้าใจก่อนที่จะออกกฎหมายหรือพูดอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่ไปฟังคนรอบข้างแล้วบอกว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สีเทาๆเป็นสิ่งที่ใช่มีกฎหมายถูกต้องแต่ผมได้ยินผู้ใหญ่บางท่านไปบอกท่านนายกว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจมันเป็นแค่สิ่งที่คนไปเทรดไปเล่นวัยรุ่นเล่นแล้วมีกำไรเป็น speculation เป็นสิ่งที่เก่งกำไรอันนี้การเข้าใจผิดนะครับในระบบบล็อกเชนและเข้าใจผิดในมูลค่าที่สินทรัพย์ดิจิตอลมีพี่ออร่าคงจำได้ปรินพูดหลายครั้งว่าปัญหาของสตาร์ทอัพและ SME บ้านเราที่ทำไมเราถึงไม่ค่อยมีนวัตกรรมหรือวิธีการทำไมสตาร์ทอัพเจ๊งเยอะหรือทำไมมันเงินทุนมันหายากเพราะเขาขาดแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรมบ้านเรามีมุมมองเรื่องความเสี่ยงแบบนึงนะครับแล้วหลายคนก็ยังยึดติดกับความเสี่ยงแบบอนุรักษ์นิยมแบบยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยความเสี่ยงในโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำบางอย่างไม่ลงทุนบางอย่างแทนที่จะมองว่าการลงทุนคือการลงทุนเพื่อการเติบโตระยะยาวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายภาครัฐผู้มีอำนาจต้องศึกษาครับว่าอะไรบ้างที่จะเพิ่มช่องทางในการระดมทุนหรือลดต้นทุนให้กับสตาร์ทอัพให้กับ SME ให้กับสิ่งที่เขาอยากสนับสนุนเขาพูดเป็นนโยบายรัฐบาลว่าจะสนับสนุน SME กับสตาร์ทอัพครับด้วยความรบเพราะฉะนั้นสำคัญมากไม่มีข้ออ้างว่าการไม่สนับสนุนเป็นสิ่งไม่สำคัญครับสำคัญที่สุดก็ต้องสนับสนุน SME สตาร์ทอัพโดยเฉพาะสตาร์ทอัพ SME ที่เรามียูนิคอร์นพูดชื่อก็ได้ครับถึงแม้หนึ่งจะบอกว่าพี่อาจจะอวยหนึ่งปอลามินตลอดว่าหนึ่งก็รักกันมากแต่ขออวยอีกบริษัทหนึ่งสมมติบอกบิตครับก็เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์นพี่เชื่อว่าหนึ่งอนาคตทำเหรียญฟีโร่ก็ใหญ่ไม่แพ้ใครแต่ว่าเอาบอกบิตครับเป็นยูนิคอร์นเนี่ยแต่คุณก็ต้องสนับสนุนให้คนไทยใช้ของไทยในระดับหนึ่งการแข่งขันเปิดได้ในอนาคตใช่แต่ว่าคุณก็ถึงแม้มีคุณมีกฎหมายมาเก็บภาษีเนี่ยคนก็ไปใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศเขาก็ออกไปใช้แพลตฟอร์มต่างชาตินะครับสีเหลืองๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไปใช้กันเพราะฉะนั้นวอลลุ่มก็หายไปที่หนึ่งว่าเนี่ยหายไปแล้วอย่างน้อย 40% บางคนเจอ 40-60% มันโดนทั้งอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีอะไรก็แล้วแต่ในค่ายของ Exchange ในเมืองไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายที่มันเก็บภาษีจริงๆเป็นกอบเป็นกำไม่ได้แล้วไปส่งผลกระทบเชิงลบอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องไม่ทำและกระทรวงคลังต้องยกเว้นภาษีคริปโตเพราะการที่ไม่ยกเว้นคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่คุณได้แถลงไว้ว่าคุณจะสนับสนุน SME และสตาร์ทอัพและคุณบอกคุณจะสร้างความเป็นธรรมในการเก็บภาษีให้กับสังคมคุณไม่ทำสองสิ่งนี้คุณละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับขอพูดตรงๆค่ะพี่ปิ่นเจนค่ะไม่ได้ค่ะค่ะโอ้ยชัดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆทั้งที่ในส่วนที่ว่าพี่แก้วก็คุยมาเหมือนกันว่าโอเคณวันนี้เก็บภาษีเรายังไม่เป็นธรรมเลยมันมีความเรื่องของการทับซ้อนอยู่ด้วยอะไรด้วยแล้วก็ความคืบหน้าตอนนี้อย่างสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยก็พยายามที่จะหาทางแนวทางที่จะช่วยกันเพื่อเหมือนกับว่าสรรพากรเขาก็จะเปิดเรื่องของช่องทางความคิดเห็นทีนี้ว่าอยากจะถามในประเด็นนี้ละกันเพราะว่าอย่างในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็โอ้ยังไม่ได้เก็บภาษีกันมาตั้ง30-40ปีเนาะแล้ววันนี้จะมาเก็บในส่วนของภาษีคริปโตอย่างเงี้ยแล้วการตีความในแง่ของตัวคริปโตเองก็มาตีความเป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในมุมของอย่างคุณนิรันดร์เองเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการอยู่ด้วยเนี่ยในตัวนิยามในตัวเรื่องของตรงเนี้ยอยากจะเสนออะไรไปกับทางสรรพากรถ้าจะบอกเขาได้อะไรได้อะค่ะได้ฮะขอบคุณครับแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะพอฟังหลายๆท่านพูดมันก็เกิดไอเดียบางอย่างขึ้นผมมี 2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าการเก็บภาษีเนี่ยผมว่ารัฐอาจจะคำนวณแล้วว่าเฮ้ยมันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตรงนี้เกิดขึ้นเยอะแล้วมันอาจจะทำให้รัฐมีรายได้หรืออะไรก็ตามแต่สมมติว่ารัฐประเมินแล้วว่าเก็บรายได้จากภาษีคริปโตได้สมมติว่า 50,000 ล้านต่อปีคำถามคือถ้ารัฐบังคับใช้ได้จริงถึงจะประคับประคองได้จริงนะแบบเมคเซนส์ละไม่มีการคำนวณอะไรที่มันดูนอนเซนส์คำถามคือสุดท้ายคุณจะเก็บได้ 50,000 ล้านจริงหรือไม่คือผมยกตัวอย่างเทียบง่ายๆเหมือนกับสมมุติว่าเรากำลังจะเข้าสวนสนุกมีทางเข้า2ทางทางแรกเข้าตรงๆไปเลยแต่โดนซื้อตั๋วอีกทางนึงอาจจะขรุขระหน่อยแต่คุณเข้าไปได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินคำถามคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางแรกเนี่ยเปิดให้มีการจ่ายเงินซื้อตั๋วเมื่อนั้นน่ะคนก็จะเลือกไปทางที่2ก็คือไปทางที่มันง่ายกว่าไปทางที่มันฟรีอาจจะยากกว่าหน่อยอย่างเช่นการเปิดบัญชี centralized exchange ต่างประเทศนะหรือตอนนี้อย่างที่ผมทำธุรกิจอยู่อย่างเช่นพวกโลกของ DeFi เนี่ยมันมี decentralized exchange จำนวนมากเลยที่ไม่ต้อง KYC ไม่มี regulation ไม่มีภาษีแล้วก็เรทในการแลกเปลี่ยนก็ค่อนข้างดีสภาพคล่องค่อนข้างสูงอย่างไม่ว่าจะเป็น Uniswap สำหรับพวกคนมีตังค์เยอะหน่อยเทรดบน Ethereum chain
หรือแพนเค้กหรือเครือข่ายต่างๆใน decentralized finance คือสิ่งที่อยากจะบอกคือรัฐอาจจะอยากเก็บภาษีจริงแต่คําถามคือคุณทําอย่างนั้นได้จริงหรือไม่เพราะเมื่อถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคุณกําลังทําให้สินทรัพย์ดิจิตอลเป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายแต่คุณต้องทราบและคุณต้องเข้าใจว่าเมื่อนักลงทุนถือสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่ใน wallet ของเขาแล้วเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ในการควบคุมเขาแล้วยกเว้นคุณจะปิดอินเทอร์เน็ตเขาสามารถโอนเข้าเมตามาโอนเหรียญจากบิตครับโอนเหรียญจากซิปเมกหรือที่ไหนก็ตามแต่เข้าไปใน wallet และเขาก็สามารถไปเทรดแบบ non regulated non KYC no AML ในโลกของ decentralized finance ได้แบบอิสระเลยดังนั้นหมายความว่าณตอนนี้คือคุณกำลังพยายามจะเขาเรียกพยายามจะควบคุมดูแลโดยที่คุณไม่ได้เข้าใจว่ามันมีช้อยมันมีช่องทางอื่นให้คนเลือกไปที่จะไม่ต้องเสียภาษีพูดง่ายๆว่าแม้คุณจะพยายามทำงานอย่างหนักเลยนะทำงานอย่างหนักออกแบบระบบการเก็บภาษีที่รัดกุมมากแฟร์มากดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายคนก็จะไม่เลือกเข้าทางแรกอ่ะคนก็จะเลือกเข้าทางที่สองที่เขาปลอดภาษีอยู่ดีทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครอยากเสียภาษีหรอกโดยเฉพาะกับภาครัฐที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาประเทศอย่างคุ้มค่าด้วยเงินภาษีของเราเนี่ยมีแต่คนที่รู้สึกว่าทํายังไงนะที่จะไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นน่ะการที่คุณพยายามทุ่มเททรัพยากรไปเพื่อแก้ปัญหานี้ออกกฎหมายใหม่ผลักดันใหม่ปรับรูปแบบสัมภาระเปลี่ยนพรบหลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยท้ายสุดแล้วมันคือการสุดท้ายมันสําหรับผมนะมันคือการเสียแรงเปล่าเพราะคนก็จะเลือกไปในทางที่เขาไม่ต้องเสียภาษีซึ่งมันทําได้ง่ายมากงั้นในมุมผมจึงเห็นด้วยกับคุณปริญว่ามันควรจะฟรีเถอะเพราะคุณไม่มีทางไปควบคุมหรือจัดเก็บเขาได้หรอกนะฮะนั่นคือประเด็นแรกเนาะประเด็นที่2ที่บอกว่ารัฐบาลควรจะมีวิชั่นควรจะสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพควรจะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลโอเคในเชิงนโยบายอ่ะมันได้แต่เอาจริงๆขออภัยด้วยความเคารพผมไม่คิดว่าท่านนายกจะมีความรู้หรือจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ฮะเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างที่บุคคลบางประเภทเนี่ยจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งนี้ไม่ว่าจะพยายามยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยากจนเกินไปสําหรับคนบางกลุ่มดังนั้นผมคิดว่าควรจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างประเทศแคนาดาเนี่ยโอเคเค้า put the right man on the right job มากเลยรัฐมนตรีหรืออธิบดีหรืออะไรต่างๆที่เค้าดูแลตรงเนี้ยเค้าเป็นคนที่เรียนรู้ด้านนี้มา catch up กับ innovation หรือว่าตามเท่าทันโลกในขณะที่ขออภัยพูดตรงๆแล้วกันว่ารัฐมนตรีหรือการแบ่งเก้าอี้ในเมืองไทยเนี่ยสุดท้ายคุณก็แบ่งตามผลประโยชน์ของพรรคการเมืองอยู่ดีโดยที่ผมจะแทบไม่เห็นเลยที่เราจะเอาคนที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในกระทรวงนั้นมาบริหารงานจริงๆและสุดท้ายตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเรารู้สึกเฟลมาตลอดว่ารัฐมนตรีหรืออธิบดีหรือข้าราชการหรือใครก็ตามแต่เนี่ยทั้งที่คุณทํางานที่มันเกี่ยวโยงกับอนาคตของประเทศเนี่ยแต่คุณกลับมีความรู้ไม่มากพอหรือบางครั้งไม่รู้เลยถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะผมก็เลยคิดว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เรากําลังพยายามจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยอย่างจะเก็บยังไงดีจะใช้กฎหมายแบบไหนทั้งที่จริงการแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยอย่างที่บอกมันคือกลับไปที่ road map ของประเทศบุคลากรที่คุณมีศักยภาพพอที่มาขับเคลื่อนประเทศได้จริงหรือไม่มากกว่าที่เป็นเกมการเมืองหรือเกมการแบ่งเก้าอี้ในโลกของระบบการเลือกตั้งที่เป็นแบบไทยๆแบบนี้นะฮะโอเคดังนั้นน่ะถ้าเกิดถามว่ามันผมอยากให้เป็นยังไงเนี่ยอย่างที่บอกผมก็คงย้ําเหมือนเดิมว่าสัมภาระคุณอย่าพยายามเลยคุณพยายามให้ตายยังไงคุณก็ทําไม่สําเร็จหรอกยกเว้นคุณจะปิดทางออกที่2อ่ะไม่ให้คนออกไปเห็นนอกประเทศให้ได้แบบที่คุณทํากับเมืองจีนขนาดจีนปิดขนาดนั้นเนี่ยวันที่จีนปิด exchange ในจีนเนี่ยปรากฏว่า exchange ที่เป็น decentralized อย่าง DYDX ในโลก DeFi เนี่ย volume พุ่งก้าวกระโดดมหาศาลเพราะว่านักลงทุนจีนเนี่ยโอนเงินออกมาโอเคเขาใช้ VPN เขาใช้อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาโอนเหรียญออกมานอกประเทศแล้วเขาก็ไปเทรดต่างประเทศได้อยู่ดีคือขนาดประเทศอย่างจีนน่ะคุณยังคุมไม่ได้เลยแล้วประเทศอย่างไทยซึ่งทรัพยากรจํากัดความรู้ความสามารถบุคลากรจํากัดคุณจะเผาผลาญภาษีประชาชนเผาผลาญทรัพยากรของชาติเพื่อไปทําในสิ่งที่คุณไม่มีทางควบคุมมันได้อย่างไรผมไม่เห็นด้วยนะดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างเห็นด้วยคุณปรินว่ายังไงนะตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคุณจะต้องพยายามขับเคลื่อนโดเมนนี้แล้วก็ทําเรื่องของภาษีนโยบายเชิงนโยบายให้เป็นการเว้นภาษีหรือการทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับขอบคุณครับค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณนิรันดร์ท่านอื่นมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้คุยขึ้นมาได้นะคะพี่ก้ามีอะไรเสริมไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้ววันนี้ค่อนข้างร้อนแรงกันทุกท่านนะคะแต่ว่าก็คอมเมนต์ใน Facebook ก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันว่ามีแบบว่าพูดตรงขนาดนี้ได้ด้วยเหรอคะแล้วรับไม่ได้อะไรเงี้ยใน Facebook เยอะมากนะคะพี่แก้วนิดนึงแล้วกันค่ะเชิญค่ะพี่แก้วเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าพี่ไม่ได้มีความหวังมากไอ้เรื่องที่จะเว้นภาษี Capital Gains Tax ให้เนี่ยแต่ว่าถ้าเทียบกับหลักทรัพย์เนี่ยพี่ก็จะคิดว่าอันนี้แหละคือจุดที่คืออันนั้นน่ะคือรัฐบาลน่ะตั้งใจส่งเสริมแล้วกลัวว่าจะแพ้ที่อื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องยากที่จะกลับไปเก็บ Capital Gains Tax ไม่ว่าจะคิดมากี่รอบก็ทำได้ยากเพราะว่ามันจะกระทบอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์จริงๆก็คือจะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจริงๆรัฐบาลส่งเสริมจริงหรือเปล่าใช่มั้ยคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะส่งเสริมจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะเว้นแหละเพราะว่าอย่างที่คุณนิรันดร์ว่านั่นแหละคือคนมันสามารถจะไปเทรดที่ไหนก็ได้อย่างง่ายดายมากโดยเป็นที่ที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อคุณเก็บอยู่ที่เดียวหรือว่าอะไรล่ะมันมีออปชันที่ไม่ต้องเสียเนี่ยแล้วคุณยังไม่ให้ความสะดวกแล้วยังแบบเป็นภาระมากมายอย่างนี้อีกเนี่ยคนก็คงเลือกที่จะไปที่อื่นอันนี้เราพูดถึงเรื่องเทรดนะส่วนถ้าพูดถึงเรื่องไอ้ภาษีประเภท VAT เนี่ยพี่จะบอกว่าหลายครั้งที่เวลาที่พี่คิดอะไรให้บริษัทที่พี่ให้คำปรึกษาเนี่ยมันก็จะมาตายตรงไอ้โจทย์ไอ้ VAT นี่แหละเพราะว่ามันหนีไปเทรดที่อื่นไม่ได้ไงมันเป็นบริษัทไทยใช่ไหมมันก็จะกลับมาว่าทำอันนี้แล้วจะมีภาระไอ้นี่ซ้ำซ้อนยังไงสุดท้ายนี่ถ้าเผื่อไม่แก้ปัญหานั้นคนเขาก็จะบอกว่างั้นไม่จดบริษัทในประเทศไทยดีกว่าไปจดบริษัทที่ประเทศอื่นดีกว่าที่มันไม่มีปัญหานี้ก็เหมือนกันยิ่งกว่าก็คือไม่ได้ต่างจากเรื่องเทรดหรอกเพราะงั้นภาษีมันปัญหาที่ต้องแก้มันไม่ได้มีแค่เรื่องแคปเกนอ่ะคือควรจะแก้ซะให้หมดน่ะค่ะค่ะก็ค่อนข้างกระทบไปทุกส่วนนะคะทั้งขออนุญาตเสริมพี่แก้วนิดนึงฮะผมคิดว่าเรื่องนิติบุคคลที่กำลังทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเพราะเอาจริงๆอ่ะคนรอบตัวผมคนใกล้ตัวผมธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทำตรงเนี้ยเอาจริงเกินครึ่งตอนนี้ที่ตัดสินใจแล้วว่าฉันไปจากประเทศนี้แน่นอนแม้กระทั่งบริษัทผมเองก็ไปจดที่ฮ่องกงที่สิงคโปร์แล้วก็อาจจะเป็นที่ดูไบคือมันชัดเจนฮะว่าเราย่อมเลือกสภาวะแวดล้อมที่จะเอื้อในการทำธุรกิจมากกว่าแม้บางคนบอกเฮ้ยไม่รักชาติเราเหรอคุณทำไมคุณไม่ทำเพื่อประเทศประเด็นก็คือในสภาวะแวดล้อมที่มันไม่เอื้อเนี่ยการดิ้นรนคือเราแค่ดิ้นรนทำธุรกิจก็เหนื่อยมากแล้วเนี่ยการมาดิ้นรนต่อสู้กับเรกูเลเตอร์การดิ้นรนเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มันเมื่อเปรียบเทียบในเชิงการลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มค่าดังนั้นแน่นอนอย่างที่บอกมันมีประเทศที่เป็นคริปโตเฟรนลี่คันทรีเนี่ยเขาเปิดกว้างเขาพร้อมปรับกฎหมายเขามีความคล่องตัวในการที่ปรับกฎหมายทำให้มันตัดสินใจง่ายมากฮะที่เราจะไปจดทะเบียนที่นั้นนะผมใครสนใจเรื่องผมแนะนำหนังสือเล่มนึงซึ่งผมว่าดีมากนะเป็นหนังสือเก่าละชื่อว่า Revolutionary Wealthนะมีแปลภาษาไทยด้วยผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้คือเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของประเทศเนี่ยมันมีตัวแปรหนึ่งในการพัฒนาประเทศที่เร็วมากๆคือประเทศใดแก้กฎหมายได้เร็วประเทศนั้นมีความสัมพันธ์กับการเจริญของประเทศนั้นสูงมากนะซึ่งเอาจริงๆประเทศไทยแค่เรื่องเนี้ยว่าทำไมคุณไม่สามารถจัดการเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของสินทรัพย์ดิจิตอลได้ว่าซึ่งผมมีโอกาสคุยกับดร.ภูมิดร.ภูมิบอกว่าตอนนั้นดร.ภูมิทำกับทางก.ล.ต.เนี่ยว่าปรากฏว่าหลักทรัพย์เนี่ยมันดันมีข้อกําหนดอย่างนึงว่าเฮ้ยมันต้องมีกระดาษด้วยนะเป็นเปเปอร์พอคริปโตมันไม่มีเปเปอร์ดร.ภูมิก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นก็ไม่สามารถทํานิยามเป็นหลักทรัพย์ได้ซึ่งจะไปแก้ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหจะต้องเสียเวลายืดเรื่องแก้ไขต่างๆหลายขั้นหลายตอนมากผมเลยรู้สึกว่าณตอนนี้หัวใจสําคัญคือเรากําลังพยายามมองที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเจอปัญหานี้แก้ยังไงดีเจอปัญหานั้นแก้ยังไงดีรัฐบาลมองที่ปลายเหตุรับฟังเฮียริ่งมีประชาชนยื่นข้อเสนออย่างทั้งคุณมิกเพื่อนผมจาก iTech ก็เสนอทางสรรพากรวิธีการแก้กฎหมายอะไรต่างๆไปซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เอาจริงๆอ่ะท้ายสุดแล้วเนี่ยปัญหาที่ต้นเหตุคือศักยภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาลและของภาครัฐมากกว่าว่ามันมีทางไหนล่ะที่คุณจะปรับให้ข้าราชการทํางานได้มีประสิทธิภาพทํายังไงให้การแก้กฎหมายมันเร็วมันกระชับเพราะสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่กับวงการคริปโตเคอเรนซีอย่างเดียวแต่มันเป็นสิ่งสําคัญกับการปรับตัวของประเทศด้วยอย่างที่คุณปรินบอกถูกต้องมากเลยคือเกาหลีรื้อกฎหมายไปหลายแสนฉบับในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาด้วยความคล่องตัวสูงมาก
นะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าผมอย่างเช่นที่ UAE ตอนนี้ภาครัฐเริ่มมาใช้พวกpaperless หรือ digital signature แบบ 100% แล้วนะดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าการปรับเปลี่ยนตรงเนี้ยมันทําให้ชัดเจนว่าประเทศจะพัฒนาไปได้แต่ตอนเนี้ยเรากําลังวนเวียนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเจออันนั้นแก้อย่างนี้แล้วสุดท้ายทุกปัญหาเฉพาะหน้าทุกอย่างมันมาจบที่ว่าแก้กฎหมายยากและเสียเวลาผมยกอย่างง่ายๆอย่างที่มันข่าวที่นักกีฬาไทยเนี่ยตอนนี้เราไปแข่งขันกีฬาระดับประเทศเราไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับยาโดปไม่ทันสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยได้แชมป์อะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเป็นธงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ธงทีมชาติไทยขึ้นมาซึ่งมันน่าอับอายมากเลยว่าเฮ้ยทำไมประเทศที่มีขนาดนี้ประเทศไทยผมว่ามันไม่ด้อยนะในแง่การเก็บภาษีในแง่ของเสรีภาพของประเทศเนี่ยแต่คุณกลับมีทีมงานภาครัฐบาลที่ด้อยคุณภาพอย่างรุนแรงที่ทําให้คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรให้มันทันโลกดังนั้นคุณไม่ต้องคาดหวังที่คุณจะไปสู้คู่แข่งในต่างประเทศได้เลยคุณเอาแค่ตัวเองไม่สูญพันธุ์หรือไม่สูญสิ้นไปก่อนตรงนี้ผมว่ามันก็ยากมากแล้วแล้วผมเลยรู้สึกว่าณตอนนี้เรากําลังนั่งคุยกันเรื่องการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุโดยที่จริงๆอ่ะแทบไม่มีใครกลับไปแตะเรื่องการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือการเพิ่มศักยภาพของภาครัฐในการทํางานเลยนะฮะขอบคุณครับแล้วสิ่งที่พี่ขอแทรกนิดนึงตรงนี้ด้วยความเห็นใจสรรพกรคืออย่างที่พี่บอกว่าคือพี่คุยกับระดับทํางานของสรรพกรเนี่ยมีหลายคนพี่ก็จะยืนยันว่าเขารู้เรื่องไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้โซลูชั่นแม้กระทั่งอะไรทั้งหมดที่พี่เอามาพูดได้เนี่ยพี่ก็ได้รับความรู้จากเขาปัญหามันก็คือว่าถึงเขารู้เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันเป็นไปได้ยากที่เขาจะนําเสนอโซลูชั่นอะไรก็ตามที่มันออบเวียสเนี่ยเพราะว่ามันต้องรอนโยบายไอ้นี่มันคือนั่นแหละคือปัญหาก็คือถ้าดันก็ต้องดันตรงนโยบายอ่ะใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหาใช่ครับก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้คิดว่าคือผมเห็นว่าข้าราชการหลายส่วนหลายฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถแม้กระทั่งผมคุยกับหลายหน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์เนี่ยก็รู้ว่าคนทํางานตั้งใจและพยายามผลักดันมากแต่มันก็มาติดที่เชิงนโยบายซึ่งผมก็อาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยก็อาจจะบอกว่าคงเป็นในแง่เชิงนโยบายและการบริหารจัดการของประเทศเนี่ยครับว่าใช่ใช่พี่คิดว่ามันระดับสูงเกินกว่านั้นน่ะที่เราต้องแก้อือฮึถ้าเกิดมันไม่มีวิชั่นชนิดนั้นที่อยากจะฉกฉวยโอกาสเห็นเป็นจังหวะทำให้ได้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยมันก็ยากที่ตัวคนทำงานจะผลักดันออกมาได้แล้วพี่ก็เคยอยู่ในฐานะที่เคยพยายามผลักดันแล้วพี่ก็เข้าใจดีขอบคุณครับคุณค่ะพี่กับพี่เป็นเชิญค่ะแต่นิรันดร์พูดสุภาพมากนะครับไม่ได้พูดรุนแรงไม่ต้องกังวลผมเป็นห้องอื่นที่พูดจาดุดันใช้คำหยาบคายมากกว่าห้องเราเยอะนะห้องเราเนี่ยสุภาพสุดเลยค่ะแต่โดนมากเลยค่ะประเด็นนี้โดนทุกประเด็นเลยค่ะคอมเมนต์เยอะมากตอนนี้ใน Facebook Live ด้วยนะคะเป็นเชิญค่ะผมว่าคอมเมนต์ที่ออกมาเนี่ยบางส่วนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะด่าคนใดคนหนึ่งในรัฐบาลแต่เผอิญว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรเดียวกับผมก็คือปอปานะครับบังเอิญว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่เราพูดเนี่ยครับว่าอยากจะพูดว่าส่งเสริม SME สตาร์ทอัพนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดิจิตอลอะไรบางอย่างแห่งชาติที่ก็มีคนชื่อปอปาเหมือนผมเนี่ยไปเป็นประธานในบอร์ดนั้นด้วยประธานดิจิตอลนั้นด้วยเนี่ยคนละปอปากันเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีเป็นทรงคุณวุฒิที่เขารู้ด้านนึงแต่ไม่รู้อีกด้านนึงเหมือนอย่างเมื่อกี้ท่านนึงพูดว่ามันใช้คนผิดฝาผิดตัวในบางตัวเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ระยะยาวแล้วเนี่ยมันจะมีบทบาทที่สําคัญต่อการที่เรียกว่าเกิดความเป็นธรรมในวงการการเงินซึ่งอย่าลืมนะครับว่าวัฏจักรของอุตสาหกรรมการเงินบ้านเราเนี่ยเหมือนกับหลายประเทศนะครับอาจจะมีความเหลื่อมล้ํามีการพัฒนาที่ล่าช้าแล้วก็ราคาของเงินยิ่งคุณจนเท่าไหร่คุณตัวเล็กเท่าไหร่คุณยิ่งต้องจ่ายแพงเท่านั้นอันนี้คือความรู้สึกที่ไม่เป็นธรรมในสังคมไทยที่มีอยู่แล้วพูดง่ายๆราคาของเงินคือดอกเบี้ยยิ่งคุณตัวเล็กเป็น SME เป็นสตาร์ทอัพคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้นที่แพงขึ้นบางคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นเรื่องธุรกิจปกติมีมานานแล้วหลาย10หลายร้อยหลายพันปีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เห็นช่องทางที่เทคโนโลยีนวัตกรรมในยุคโลกดิจิตอลที่มันจะลดดิจิตอลดีไวซ์หรือความเหลื่อมล้ำในยุคดิจิตอลเนี่ยเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาลดความเหลื่อมล้ำแล้วโอกาสหนึ่งที่ระบบบล็อกเชนจะมาช่วยได้อย่างที่เราพูดคุยวันนี้ครับเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยนะครับในการที่จะใช้สินเชื่อที่ถูกลงหรืออนาคตจะมีระบบบล็อกเชนที่วิเคราะห์อาจจะมีตอนนี้แล้วก็ได้นะครับคือวิเคราะห์สินเชื่ออย่างแม่นยำที่มาจาก
นิสัยใจคอคนกู้เงินหรือว่าผู้ประกอบการจะมีเครดิตสกอร์แบบใหม่ที่เอาทรัพย์สินทางปัญญาเอา intellectual property rights เอาหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเป็น social footprint digital online มาใช้ได้ที่ทำให้เขาได้สินเชื่อได้ถูกขึ้นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ผมว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วเรื่องเก็บภาษีอย่าลืมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองระยะยาวซึ่งผมก็หวังว่ารัฐบาลจะพยายามที่มองระยะยาวด้วยเพราะว่าระยะสั้นเก็บไม่ได้หรอกครับเป็นกอบเป็นกำระยะยาวเราเก็บมากกว่านี้ได้จากนิติบุคคลแล้วก็ VAT VAT แน่นอนถ้าเราสร้างหรือว่าเอื้อที่จะดึงดูดให้ต่างชาติดึงดูดให้เราคนตัวไทยตัวใหญ่มาลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ฟินเทคแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและการจัดเก็บภาษีที่เป็นกอบเป็นกำเนี่ยมันจะมาจากภาษีตัวอื่นๆที่ไม่ใช่ต้องมาเป็นภาษีทรานแซคชั่นหรือมาเป็นภาษีลักษณะเหมือนแคปิตอลเกนแท็กซ์ที่เราอาจจะเจอกันเนี่ยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิ่นพอดีพี่ปิ่นพูดถึงคนปปานะคะก็มีหลายปปาอยู่ด้วยนะคะแอบเสียวนิดนึงค่ะแต่ว่ามาถามที่คุณปรมินดีกว่าปปาเหมือนกันนะคะพี่หนึ่งยังอยู่นะคะในฐานะที่เป็นเชนค่ะผู้ประกอบการเป็นไงบ้างคะฟังแต่ละท่านแล้วเรายังไงก็ยังมีแนวคิดที่จะย้ายสัญชาติหรืออะไรไหมคะขออนุญาตถามแล้วจะขำๆนะคะผมไม่ได้ย้ายสัญชาติหรอกครับเพราะว่าคือผมไม่เห็นภาพว่าคือประเทศไทยที่บอกว่าคือเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่แล้วในเชิงของการที่เขาเรียกว่าไงครับคือมีในส่วนของผมพูดจริงๆคืออากาศดีอาหารอร่อยแล้วก็คือในรูปแบบของนิสัยใจคอของคนไทยเองยังไงคือผมว่าคือยังไงสู้ต่างประเทศได้อยู่แล้วตรงนั้นนั่นนะครับผมแต่คือผมอาจจะเสริมในเรื่องของตัวโครงสร้างการบริหารมากกว่าตรงนั้นนะครับผมมองว่าคือปัจจุบันเนี่ยคือในหลายๆประเทศหรือในแม้กระทั่งสตาร์ทอัพเองเนี่ยมันมีในลักษณะที่เหมือนว่าคือเขาเรียกคล้ายๆกับโปรเจกต์โอนเนอร์นะครับคล้ายๆเหมือนก็คือใครจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการดูเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะคอนโซลิเดตเหมือนก็คือพยายามที่จะรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้เป็นคณะทำงานคณะเดียวกันนะครับผมแล้วก็คือสามารถที่จะออกแบบในส่วนของตัวดีไซน์พวกโพลิซีหรือออกแบบนโยบายเนี่ยที่มันสอดคล้องแล้วก็คือเป็นไปตามintended outcome เนาะคือผลลัพธ์ที่ต้องการที่อยากจะได้โดยที่มันสอดคล้องนโยบายตรงนี้มันสอดคล้องกับทุกๆหน่วยงานได้ตรงนี้ครับผมมองว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นแนวคิดหรือเป็นวิธีการที่ประเทศไทยสามารถที่จะนำมาในโดยในส่วนของทางราชการเองสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับผมในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือสุดท้ายแล้วรูปแบบของการออกกฎหมายเนี่ยมันสอดคล้องกับทุกๆหน่วยงานแล้วก็มันส่งเสริมกันเพื่อให้เหมือนกับว่าคือคนที่เป็นผู้ประกอบการเองหรือคนที่เป็นเหมือนกับคือคนทั่วประชาชนได้รับผลได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ตามที่ควรจะเป็นนะครับผมแต่ผมให้เห็นภาพนี้ครับว่าคือในส่วนของข้อกฎหมายครับสุดท้ายแล้วอะครับโดยในโลกของคริปโตเคอเรนซีครับมันมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับคือเราอาจจะต้องเข้าใจในส่วนของตัวพวกธรรมชาติหรือเนเจอร์ของตัวโปรดักที่เรากำลังจะเขาเรียกกำหนดหรือกำหนดนโยบายด้วยตรงนั้นนะผมซึ่งตรงนี้ผมเห็นภาพว่าคือการที่คริปโตเคอเรนซีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือตัวกฎหมายเองมันอาจจะถ้าคอนโซลิเดตกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นกฎหมายที่เหมือนก็คือหลายๆหน่วยงานเห็นพ้องต้องการว่าคือมันจะส่งเสริมประเทศไทยไปได้นะครับคืออย่างน้อยคือไม่ต้องส่งเสริมก็ได้ครับคือแค่ไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยผมว่าก็ดีมากแล้วอย่างที่พี่แก้วพูดนะครับผมแล้วก็คือตรงนี้มันจะทำให้เหมือนกับว่าคือทุกคนเห็นในภาพเดียวกันว่าคือจะไปยังไงนะครับผมแทนที่จะเหมือนก็คือมองแค่ตัวเองเป็นไซโลอันไหนอันนึงตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คือทำของหน้าที่ของตัวเองที่สุดแต่ว่าคือผลลัพธ์ออกมามันไม่ได้ส่งเสริมกันอย่างที่พี่แก้วพูดไปครับก็คือหน่วยงานฝั่งนึงที่เป็นเรกูเลเตอร์ก็อยากออกแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ติดในส่วนของฝั่งที่เป็นสมรกรก็มีแนวคิดอีกแบบนึงเพราะคือสุดท้ายมันไม่ได้เห็นภาพเดียวกันมันไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมันก็เลยทําให้เหมือนก็คือการที่ออกกฎมามันไม่ได้สอดคล้องซึ่งกันและกันหรือมันไม่ได้ส่งเสริมกัน 100% ตรงนั้นนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะมีในลักษณะเหมือนกับโปรเจกต์โอนเนอร์สักที่นึงเนี่ยนะผมแล้วก็คือคงเหมือนกับว่าคือทําให้เหมือนก็คือดึงหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันแล้วก็คือสามารถที่จะออกกฎที่มันสอดคล้องแล้วก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมแล้วก็คือตรงเนี้ยอาจจะต้องมีการกําหนดในเชิงของเป้าหมายด้วยครับว่าคือมันอะไรคือเหมือนว่าคือหน่วยงานอยากจะส่งเสริมคนที่เป็นโปรเจกต์โอนเนอร์นะครับคืออาจจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นบุคคลก็ได้นะครับที่เป็น
ข้าราชการอยู่แล้วนะครับผมอาจจะกําหนดออกมาเลยครับว่าคืออยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือไอ้สิ่งที่ทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันช่วยให้ไปถึงเป้าหมายตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้ามันไม่ถึงแล้วจะปรับเปลี่ยนยังไงนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมมองว่าคือตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับผมแต่ว่าคือผมก็คงไม่ได้กล้าไปสอนวิธีการดําเนินการของเค้าเรียกว่าครับคือการดําเนินงานของประเทศหรอกครับว่าคือมันควรจะทําแบบไหนผมแค่มองว่าคือในฐานะที่ผมเป็นเหมือนก็คือประชาชนคนนึงที่เห็นว่าคือมันผลกระทบในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลมันมีโดยตรงนะครับผมทั้งในเชิงของผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของนักเทรดด้วยเนี่ยมันก็แล้วผมพยายามที่จะมองว่าคือมันมีวิธีการอะไรที่มันดีกว่าได้ตรงนั้นนะครับผมก็อยากจะเสนอในลักษณะนี้ไปครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณหนึ่งทีนี้เราอาจจะมาเปิดมันมีคำถามหรือคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะพี่ก็ลองช่วยไล่นิดนึงว่าใน Facebook Live เผื่อจะมีคำถามให้แต่ละท่านได้ตอบด้วยแล้วก็ใน Clubhouse นะคะแต่ละท่านคุณหน้าคุณตากันหลายคนเลยนะคะพี่ปุ๋ยนะคะคุณวินนะคะหรือคุณโซอี้ใครต่อใครมีคำถามยังไงขึ้นมาพูดคุยกันได้นะคะเวทีนี้ก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็อาจจะร้อนแรงสักนิดนึงแต่ว่าได้ประโยชน์แน่นอนค่ะเริ่มจากคำถามอะไรก่อนดีคะพี่เอิร์ธคะครับจริงๆเห็นแวบๆใหญ่ก็คือแบบทั้งเนื้อเรื่องอาจจะมีพูดไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยครับเป็นคำถามส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ถ้าจะเอาอย่างเช่นมันจะมีอันนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบสเปซิฟิกเรื่องภาษีไปเลยครับอันนี้เผื่อมีท่านใดช่วยตอบได้นะครับแวด 7% ไม่น่าจะมีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มมาตราโอ้โหยาวๆเลยนะครับ77/1ข้อ9ต้องไปดูครับไม่น่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ไม่รวมถึงสินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างผ่านส่งมอบทางอินเทอร์เน็ตด้วยอันนี้ก็อาจจะเจาะลงลึกเลยนะครับอันนี้เผื่อมีใครจะพอมีความรู้ด้านนี้ไหมครับพี่แก้วไหมคะคุณหนึ่งก็ได้ค่ะเชิญค่ะจริงๆคือในส่วนของแบตเนี่ยผมต้องบอกว่าคือปัจจุบันพวกผมเก็บแบตอยู่แล้วนะครับเก็บแบตจากที่ส่งสรรพากรครับจะเป็นแบตที่จริงๆคือถ้าเข้าไปเว็บสตางค์กรเทรดนะครับคือเราแบ่งชัดเจนนะครับแบ่งชัดเจนว่าคือเราเก็บแบต 7% ไม่ใช่จากราคาที่ลูกค้าซื้อขายนะครับผมกำลังพูดว่าคือตอนที่พวกผมเก็บเขาเรียกค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับผมที่0.2% เราก็คือมีแบตตรงนั้น7%ที่จะส่งเข้าสัมปกรณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าคือเราแจกแจงให้เห็นอยู่แล้วครับว่าคือมันมีแวดส่วนไหนนะครับผมแต่ว่าคือแน่นอนครับมันไม่ได้มาจากแวดในส่วนของตัวคริปโตโดยตรงนะครับผมแต่ว่าคือเกิดจากการที่มีค่าธรรมเนียมแล้วเราคิดแวดจากค่าธรรมเนียมแล้วส่งเข้าสัมปกรณ์ครับเพราะฉะนั้นคืออาจจะตอบคำถามว่าคือมันไม่มีแวดมันอาจจะเหมือนก็คือท่านในเชิงของฝั่ง exchange เองนะครับคือเราหักแวดส่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ต้อง clarify แล้วกันคือไม่ใช่ว่ามันต้องไม่มีแวดเลยนะโอเคค่าธรรมเนียมมีแวดอยู่แล้วชัวร์มันเป็นบริการใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่ออก utility token เพื่อให้คนเอาโทเค็นนั้นน่ะมาใช้เพื่อได้สิทธิ์ในสินค้าหรือบริการก็เหมือนเราขายของแต่ขายไปล่วงหน้าอย่างนี้ก็มีแวดก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ที่พี่ว่าแวดที่มันควรจะต้องยกเว้นซึ่งประเทศอื่นเขาเริ่มเว้นไปกันนั้นน่ะก็คือการเอาคริปโตมาโอนไปเพื่อจะเป็นการซื้อขายคือไปขายคริปโตหรือเอาคริปโตอันเนี้ยไปจ่ายเป็นค่าที่เราจ่ายอะไรบางอย่างไปซื้อของด้วยคริปโตเนี่ยซึ่งอย่างเนี้ยมันคือเราเอาคริปโตมาใช้อ่ะหรือเราไปขายมันไม่ใช่เรื่องเรามีกิจการขายคริปโตอ่ะคือมันก็ไม่ควรจะมีแบบอันนี้ของสิงคโปร์กับออสเตรเลียเนี่ยเขามีการเขียนอะไรเนี้ยชัดเจนมากค่ะเดี๋ยวพี่ลองหาดูเขาใช้คำค่อนข้างชัดเลยแหละเดี๋ยวนะที่เหมือนกับว่าแบบมันเป็นสินทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยคือสิงคโปร์เขาใช้คำว่า GST เขาก็จะพูดว่าของสิงคโปร์นี่แก้เมื่อ1 January 2020บอกว่า the use of digital payment tokensas payment for goods or services will no longer give rise to a supply of these tokens คือไม่หาว่ากำลังไป supply token ที่จะทำให้เกิดแบบเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องมาทำไอ้ GST ของเขานะคะหรือการเอา digital payment tokens ไปแลกมาเป็น fiat currency หรือแลกเป็น digital payment tokens อื่นอะไรพวกนี้เนี่ย
หรือเอาไปปล่อยกู้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถือเป็นซัพพลายที่จะต้องมาเกิดไอ้ GST นะคะแต่ตัวที่เขาไม่เว้นให้ก็คือการเอา non fungible token มาโอนอย่างเงี้ยเพราะต้องถือว่า non fungible token มัน non fungible มันเหมือนสินค้าอันนั้นน่ะยังมีอยู่ค่ะของสิงคโปร์นี่เขียนชัดเจนดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แก้วค่ะครับผมครับนี่มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ถ้าอยากให้tax free นะครับอาจจะต้องให้ AirDrop เอาเงินไปให้ทางลอกต่อลากราคาขึ้นไปนะครับ tax free ขอบคุณค่ะพี่ปุ๋ย พี่ปุ๋ยขึ้นมาแชร์ไหมคะปุ๋ยขึ้นมา มันมีคำถามนึงอะค่ะพี่เห็นนกแววไหมคะพี่เอิร์ธมันผมอันไหนนะครับเราหาอยู่เนี่ยว่าอันไหนดีคือจริงๆเหมือนเราก็ตอบไปประมาณนึงอยู่แล้วเหมือนพี่ๆเขาตอบไปครอบคลุมอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับมีคำถามที่ล่าสุดเข้ามาสมมติถามคุณหนึ่งเลยแล้วกันครับสมมติว่าถ้าเรื่องของสมมติว่าผมไม่แน่ใจนะค่าธรรมเนียมของสมมติสตางโกเนี่ยอาจจะ 0.5% ใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่สมมติลูกค้าเขาเทรดไปอะครับเขาสามารถโดนหักไปเลยณมายนั้นเลยได้ไหมครับตรงนี้ปกติจริงสตางค์คิดอยู่ที่ 0.2% ครับแล้วก็ทุกครั้งที่เทรดเราหักอยู่แล้วนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าเขาเรียกครับคือตรงนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวกำไรหรือขาดทุนมันเป็นในส่วนของค่าบริการนะครับผมแต่ว่าคือผมเห็นภาพเพราะว่าคือถ้าที่เคยมีที่พูดกันก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเอ๊ะแล้วก็ถ้าเหมือนก็คือสัมภาระให้ implement ในเรื่องว่าคือคิด 15% เลยแบบนี้ครับผมทุก transaction เนี่ยคือผมว่าคือในเชิงของ exchange อ่ะมันไม่ยากหรอกครับคือเพราะปัจจุบันมอคิดในส่วนของตัวค่าบริการอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมที่ตัว 0.2% เพราะคือการที่จะincluseในส่วนของตัว 15% เข้ามาถ้าเป็นกำไรเนี่ยมันไม่ได้ยากในเชิงของการ implement ในเชิงของ technical นะครับผมแต่ว่าคือสิ่งที่เหมือนว่าคือยังไม่ทำเนี่ยเพราะว่าคือเราเองก็ไม่ได้สนับสนุนการคิดแบบนี้เนี่ยนะครับผมแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วคือถ้าหน่วยงาน regulator ออกมาแล้วบอกว่าคือต้องทำยังไงเนี่ยคือสุดท้ายมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่จะต้องทำตามในส่วนของเขาเรียกครับในส่วนของสัมภาระที่สรุปออกมานะครับผมก็คือจะว่าจะให้ทำยังไงนะครับค่ะเห็นพี่ปุ้ยขึ้นมาแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับแอร์ดรอปเลยไหมคะพี่นอนชวนอ้าวยังไงคะแอร์ดรอปของพี่ยังคะอ๋อขยายความสักนิดค่ะเราก็ปล่อยมุกเล่นๆไม่มีอะไรแต่มุมหนึ่งเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วว่าreturn จากการที่เราไปลงทุนในคริปโตหรือในเหรียญต่างๆที่มันมีคุณประโยชน์ในการใช้งานจริงๆอ่ะมันมี return ที่น่าสนใจนะในแง่ของธุรกิจสมมติผมแบบอ่ะโยนไอเดียแบบที่แบบสุดตรงนิดนึงนะสมมติผมเป็นfounder startup ผมเลสฟันมาได้สัก50 ล้านผมอาจจะบอกว่าองั้นผมแบ่ง250แบ่ง25 ล้านไปสเต็กไว้ในstable coin อะไรสักอย่างนึงแล้วเอาไปใส่ใน curveมันก็ได้รีเทิร์นที่แบบว่าเอามาเลี้ยงดูปูเสือน้องๆทีมเดฟได้ประมาณหนึ่งเลยนะโดยที่มันจะทำให้รันเวย์ของสตาร์ทอัพเนี่ยมันยาวขึ้นเนี่ยผมคิดไอเดียอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นไปได้ไหมในมุมของเลกูเลเตอร์ที่มันจะเอาไปทำในแบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าแบบเลกูเลเตอร์หรือสัมภาระเขาจะมองยังไงมีใครพอจะช่วยแชร์ได้ไหมฮะถ้าไอเดียเป็นประมาณอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าคือเขาเรียกว่าครับคือในเชิงของการทำพวกสเต็กกิ้งหรือในส่วนของการทำฟาร์มมิ่งอะไรต้องตามแต่คือมันพูดยากครับเพราะผมเห็นภาพอย่างนี้ครับว่าคือในส่วนของตัวเขาเรียกว่าครับในส่วนของที่ผมยกตัวอย่างในส่วนของตัวสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันนะครับผมที่มีรูปแบบการคิดไลค์คิดค่าธรรมเนียมจากการที่ทำตัวสเต็กกิ้งเนี่ยไม่เหมือนกับการที่เทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเพราะว่าคือแนวคิดในการคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมในลักษณะนี้ก็คือเขาบอกว่าคือการเทรดเนี่ย
เดี๋ยวก็ไปรวมในส่วนของตัวภาษีอีกรูปแบบนึงอยู่ดีนะครับผมเพราะนั่นคือการเทรดเนี่ยเขาไม่เก็บภาษีนะครับผมแต่ว่าคือเขาจะไปรวมในส่วนของตัวเวลแท็กอีกทีนึงเหมือนก็คือไปรวบยอดว่าคือเป็นหุ้นหรือเป็นคริปโตเขาก็เหมือนก็คือรวมอยู่ในเวลแท็กอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าพอเป็นสเต็กที่เนี่ยมันจะมีในส่วนของวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากการเทรดหุ้นนะครับผมหรือเทรดคริปโตที่สวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือถามว่าแนวคิดในส่วนของการที่ได้เงินระดมทุนมาแล้วมาทำสเต็กที่เนี่ยครับคือผมเขาเรียกไงครับคือมันมีความเสี่ยงในตัวสเตเบิลคอยเองอยู่ด้วยเหมือนกันนะผมก็เลยเหมือนว่าคือเอ๊ะมันอาจจะไม่ในเชิงของเรกูเลเตอร์เองอาจจะเหมือนกับว่าคืออาจจะมีแนวคิดที่มีวิธีการคิดที่แตกต่างกันนะผมไม่น่าจะเหมือนอย่างที่สวิตเซอร์แลนด์ทำก็คือคิดต่างกันอยู่แล้วนะครับผมว่าคือมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือในส่วนของการที่จะคิด VAT มาจากสเต็กกิ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่make sense ที่สวิตเขาทำอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วนะครับก็คือว่าอย่างน้อยคือเขาเข้าใจในตัว product ว่าคือมันควรจะคิดยังไงอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขาว่าคือสวิตคือผมไม่ได้บอกคือสวิตคิด mechanism ออกมาที่ดีนะผมแค่บอกว่าคือเขารู้ว่าคือ2อันเนี้ยมันไม่เหมือนกันในส่วนของการ staking กับในส่วนของการทำในส่วนของพวก trading นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะกลับมาครับว่าคือประเทศไทยเองก็อาจจะเรียนรู้จากเขาได้ครับแล้วก็คือมาประยุกต์ใช้กับของตัวเองก็ได้ครับผมในส่วนของตัวว่าคือเราจะออกกฎหมายยังไงที่มันสอดคล้องแล้วก็คือมันดีกับประเทศไทยนะครับผมสงสัยเหมือนที่พี่แก้วบอกครับย้อนไปเรื่องเดิมครับ policy จะผ่านไหมครับค่ะขอบคุณคุณพี่ปุ้ยเหมือนมีคำถามมีคนยกมือป่ะฮะขึ้นไม่เอ่ยถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ได้ครับค่ะรู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์แล้วก็คำถามใน Facebook เยอะอยู่เหมือนกันก็ถ้ามีคำถามนะครับก็ทิ้งไว้ในเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าจะยกมือขึ้นมาถามก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กันอยู่นะครับเรายังคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีคำถามครับคุณวรุษถามว่ามีการขาย Real Estate ที่เป็น NFT นะครับแล้วมีการแบ่ง Ownership โอ้นี่เริ่มซับซ้อนหน่อยนะครับกระจายแบบนี้เท่าๆกันทางกรมที่ดินจะควรจะทำอย่างไรครับว่าใครเป็นโอนเนอร์ในเอกสารที่แท้จริงนะครับอันนี้จะเริ่มแบบเทคนิคนิดนึงแล้วนะครับว่า NFT เป็นยังไงได้ที่ดินใน NFT เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้มีที่ไหนจะสามารถเสริมได้ไหมครับจริงๆมองว่าผมแชร์ไอเดียเรื่องหนึ่งคือการโทเคไนซ์สินทรัพย์ที่เป็น real world asset เนี่ยสุดท้ายมันยังมีปัญหาอยู่เรื่องของ ownership อยู่ดีว่าโอเคโฉนดเนี่ยนาย A ถือใน A ไปทำ NFT แล้วขายตรงนี้ให้คนทั่วไปคำถามคือแล้วตกลงใครเป็น ownership ซึ่งจริงๆอ่ะมันมีหลายวิธีนะในการที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างมันมีโปรโตคอลบางตัวของที่เกาหลีชื่อ Terraland เนี่ยเขาก็ใช้วิธีที่ว่าเปิดบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงแล้วบริษัทเนี้ยเป็นคนถือที่ดินตัวนี้ที่ดินก็เป็น asset ของบริษัทไปแล้วเขาก็โทเค็นไนซ์ตัว private common stock เนี้ยออกมาเป็นโทเค็นแล้วก็ให้คนมาถือโทเค็นนั้นแทนทีนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าโอเคเจ้าของที่คือบริษัทแล้วพวกคุณที่ถือ NFT หรือถือตัวโทเค็นตัวนี้ก็เป็นเหมือนผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือเหรียญที่เป็นโอนเนอร์ชิพของบริษัทนั้นๆผมเชื่อคือโดยมากในความเข้าใจผมมันจะพยายามสร้างอีกเลเยอร์นึงขึ้นมานะเป็นอีกเลเยอร์นึงที่จะสามารถโยกโอนเนอร์ชิพไปอยู่ในเลเยอร์นั้นนะแล้วก็สุดท้ายกระจายผ่านโทเค็นได้ซึ่งตรงนี้มันก็มีท่าหลายท่านะที่มันแตกต่างกันไปแต่ถ้าเรายังยึดหลักว่าเอกสารที่เป็น traditional อย่างโฉนดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะถูกรื้อหรือถูกเปลี่ยนได้ง่ายๆเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาอีกสักเลเยอร์นึงมาเป็น proxy ตรงกลางที่จะช่วยโอนถ่าย ownership ให้มัน make sense ขึ้นสำหรับผู้ถือเหรียญได้นะครับผมเสริมตรงนี้แล้วกันครับว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่เราพยายามที่จะเอาพวก lead มามองว่าคือเอ๊ะจะทำยังไงให้มันทำในเชิงของตัวคริปโตได้หรือใช้บล็อกเชนได้แล้วก็แบ่ง fractional ownership ได้นะผมก็รับรู้ว่าคือสุดท้ายแล้วมันมีกฎเกณฑ์หรือ existing policy ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่มันบังคับใช้อยู่แล้วเพราะว่าคือมันมีในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือในเชิงของคนที่มองในรูปแบบของเทคโนโลยีนะครับคือเราอาจจะมองไปได้ครับว่าคือมันหลายๆเทคโนโลยีมัน implement ได้นะครับผมในเรื่องของตัว fractional ownership เนี่ยแต่ว่าคือผมก็รับรู้ว่าคือเราอาจจะต้องดูในส่วนของตัวกฎเกณฑ์อันเดิมด้วยนะครับว่าคือมันมีอยู่แล้วแล้วก็คือการที่มีกฎมาเขาคำนึงในเรื่องของความเสี่ยงอะไรไปบ้างนะครับผมเพราะว่าคือการที่เราเปลี่ยนพื้นฐานในส่วนของ underlying ว่าคื
ที่ดินมีเจ้าของได้หลายคนแล้วคือจะแบ่งยังไงนะครับคือผมกำลังพูดถึงว่าคือเราอาจจะต้องกลับไปดูกฎที่ดินก่อนครับว่าคือมันสเปซิฟิกมากแค่ไหนว่าคือต้องเป็นกระดาษนะครับผมแล้วก็คือโอเนอร์ชิพเนี่ยมันมีได้หลายคนหรือเปล่าด้วยกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมมองว่าคือเราอาจจะต้องดูในเชิงของตัวกฎเกณฑ์ของเขาว่าคือมันเอื้อมากน้อยแค่ไหนเพราะผมเข้าใจว่าคืออย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกานะครับคือในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์เนี่ยคือเขาพยายามที่จะออกให้มันกว้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคือเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผมเห็นภาพนี้ครับว่าคือถ้าวันนึงวันนี้ประเทศไทยมองว่าคือก้าวหน้ามากออกกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยครับผมแล้วก็คือบอกว่าคือให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้แต่ว่าคือสเปซิฟิกมากนะครับว่าเป็นบล็อกเชนถึงจุดนึงเรามีเทคโนโลยีอันใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าคือก็ต้องมาแก้กฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่อีกที่อย่างที่เราเห็นในตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ต้องบอกว่าคือเป็นกระดาษตรงนั้นนะครับผมก็คือแล้วก็คือระบุชัดเจนนะครับว่าคือมีอะไรที่เป็นสินทรัพย์เป็นเค้าเรียกว่าครับเป็นในเชิงของตัวหลักทรัพย์บ้างพอมันระบุชัดเจนไปแน่นอนครับคือพอกฎหมายมันเปลี่ยนนะฮะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะผมอย่างเช่นเรามีบล็อกเชนเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าคือสุดท้ายแล้วคือมันกลายเป็นปัญหาเพราะว่าคือตอนแรกมันเป็นกฎหมายที่มัน make sense อยู่ณช่วงเวลานึงนะครับผมลองถึงว่าคือกฎหมายเองมันอาจจะต้องออกแบบให้หลวมไว้เพื่อให้มันว่าคือปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะผมแต่ผมเข้าใจว่าคือผมก็ไม่ได้กล้าไปสอนคนที่ออกกฎหมายอยู่แล้วนะผมแค่เหมือนว่าคือเป็นข้อคิดเพิ่มเติมว่าคือเอ้ยมันน่าจะเป็นในลักษณะที่เหมือนว่าคือออกกฎหมายได้มากกว่านะครับผมแล้วก็คือรวมไปถึงแม้กระทั่งการออกตัว fractional ownership สำหรับตัวบล็อกเชนด้วยนะครับผมเพราะเราไม่รู้ครับว่าคือในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าคือผมไม่เห็นภาพเหมือนกันว่าคือก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกคนจะรู้จักในส่วนของตัว NFT หรือพวก non fungible token นะครับคือเราพูดถึงที่ดินในเชิงที่เหมือนก็คือออกเป็นในลักษณะที่เป็นโทเค็นนะครับผมแต่ว่าคือไม่ได้มีการพูดถึงว่าคือเป็น non fungible token นะครับแต่ว่าคือพูดในถึงว่าคือเราจะทำให้มันเป็น fractional ownership ได้ยังไงแล้วก็คือตอนหลังพอเราคุ้นเคยกับคอนเซ็ปต์ในส่วนของ NFT แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือเอ๊ะทำ NFT เป็นที่ดินได้ไหมอะไรตรงนั้นคือผมก็ต้องพูดถึงว่าคือแม้กระทั่งในโลกคริปโตเองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกหรือคอนเซ็ปต์ของมันอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าคือแม้กระทั่งคนที่ออกแบบกฎหมายเนี่ยครับมันอาจจะต้องออกแบบในเชิงของรวมๆไว้เพราะว่าคือถ้าออกแบบจะต้องเป็นบล็อกเชนแล้วก็คือตอบโจทย์เลยนะครับมันอาจจะเป็นการว่าคือกฎหมายมันตามไม่ทันเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าครับมันพอมันตามหลังอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนก็คือไม่ได้เหมาะสม 100% ถ้ามันออกแบบเป็นสเปซิฟิกไว้นะครับครับก็เป็นมุมมองที่เรียกว่าต้องถกกันยาวเลยครับเรื่องอย่างนี้ครับครับงั้นเดี๋ยวไปคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับก็นะครับในมุมมองของแต่ละท่านมองว่ารัฐบาลนี้จะสนับสนุนคริปโตหรือไม่นะครับจะพาประเทศไปที่ทางไหนในอุตสาหกรรมนี้ทำไมกฎเกณฑ์ช่างขัดขวางการเติบโตเหลือเกินนะครับอาจจะมีเกริ่นไปบ้างอันนี้จะเป็นคำถามหรือเปล่าคะพี่เอิร์ธจะเป็นการบ่นอาจจะเป็นจริงๆเป็นคำที่หลายคนก็แตกกันแล้วแต่ว่าผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าประเด็นสำคัญคือว่ารัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลเนี่ยต้องทำความเข้าใจมันก่อนเพราะว่าอย่างที่เราทุกคนในห้องนี้ทราบดีนะครับถ้าเราไม่เข้าใจกับอะไรบางเรื่องหรือเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจหรือเรียนรู้กับมันเนี่ยนะครับเราก็จะคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อาจจะไม่พึงประสงค์หรือไม่น่าสนับสนุนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบดีว่าจริงๆไม่ใช่แค่ผู้นำรัฐบาลที่ต้องศึกษาด้วยซ้ำไปรัฐบาลเองต้องสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่เยาว์วัยเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องการเงินยุคใหม่จริงๆเราทราบดีว่าอย่างคุณหญิงกัลยาสุพลพาณิชย์ที่เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยท่านได้ทำหลักสูตร coding for all ก็คือตั้งแต่ประถม4ขึ้นมาเนี่ยให้เด็กๆได้ coding ทำเรื่อง coding ทำเรื่องอะไรให้เข้าใจว่าการเรียนรู้เรื่อง coding ที่เป็น unplugged coding รวมถึงอนาคตที่จะเรียนรู้เก่งๆอย่างพี่หนึ่งปรมินทร์เป็นโคดเดอร์ตัวท็อปๆระดับโลกเนี่ยมันทำยังไงนะครับก็มาจากตั้งแต่เด็กๆได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นการปลูกฝังให้คนได้เข้าใจการเงินและจริงๆแล้วการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับคนไทยในเรื่องการออมหรือการลงทุนหรือการมีวินัยทางการเงินแล้วไม่ถูกหลอกเพราะอย่าลืมนะครับวันนี้เราไม่ได้พูดคุยเรื่องด้านที่มันไม่ดีกับเหรียญสกุลดิจิตอลก็คือด้านที่มีมิจฉาชีพมีต้มตุ๋นมีอะไรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลหลายท่านหรือหลายคนในวงการเข้าใจว่ากังวลนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะไปป้องกันไม่ให้เกิดคนมาหลอกอย่าง DeFi project บางอันมีการมาหลอกหรือเป็น gamification หรือพวกเกม project gamefi หรืออนาคตเราบอกมี NFT ซึ่งมันก็หลอกคนเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าเรา
มองนะครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอเหรียญด้านนึงภาครัฐหรือผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนจะเรียกอย่าเรียกผู้สนับสนุนเรียกเป็นผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับอุตสาหกรรมการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์หรือเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยถ้าเปิดมองจากมุมที่เราต้องการจะเรียกว่าให้องค์ความรู้หรือให้วิทยาทานนะครับหรือทำต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จริงๆก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์แบงก์ชาติกระทรวงคลังก็พยายามทำต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าทำได้มากขึ้นในเรื่องการเงินยุคใหม่ในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่เห็นหลายหน่วยงานก็พยายามจัดอยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะทำตรงนี้และเน้นตรงนี้ต่อให้เข้าไปสู่ฐานรากให้เข้าไปสู่อ่างจังหวัดพี่น้องประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นอย่าไปกังวลเรื่องจะมาควบคุมกำกับดูแลวันก่อนก็คุยกับพี่ๆเพื่อนๆหลายคนจริงๆก็คุยกับก.ล.ต.ตรงๆหลายท่านนะครับว่าเอ๊ะจะรีบมากำกับ NFT ทำไมหรือจะมารีบมีกฎมีเกณฑ์มีอะไรมากเกินไปเพราะ NFT ที่เราคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทยถึงแม้บางคนจะมีโอกาสไปจับจองที่ดินในโลก Metaverse มีโอกาสไปออกผลงานศิลปะใน NFT นะครับตัว Non-Fungible Token เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในช่วงโควิดปีกว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยมีศิลปินหลายท่านที่สามารถขายผลงานนะครับซึ่งผลงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขายในรูปแบบภาพวาดเก่าๆหรือเป็นบทเพลงหรือเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะขายไม่ได้ในช่วงโควิดซึ่งเศรษฐกิจไม่ง่ายแต่พอมาขายในรูปแบบดิจิตอลที่มีโค้ดมีอะไรเค้าเฮ้ย NFT ขายได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นมันก็เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิตอลมีประโยชน์ต่อการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับศิลปินให้กับนักดนตรีให้กับกลุ่มคนที่อาจจะทำมาหากินลำบากในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ผมว่าบทเรียนอันนี้ก็น่าจะเรียนรู้ว่าบางทีแล้วเนี่ยก็ต้องลองเปิดครับลองให้ความรู้เขาลองเตือนลองอะไรได้แต่ว่าอย่าพยายามจะเข้าไปควบคุมกำกับดูแลมากจนเกินไปเร็วไปนะครับเพราะเราเห็นโมเดลในหลายประเทศทั่วโลกแล้วว่าเขาปล่อยให้นวัตกรรมเทคโนโลยีวิ่งกันไปเต็มที่ก่อนแข่งขันใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีการใช้ประโยชน์อย่างไปสู่ขอบเขตขีดความสามารถเต็มที่แล้วก็มีคนใช้แพร่หลายเยอะมากอันนี้กฎหมายจะเข้ามาจริงๆยกตัวอย่างอย่าง Grab ในประเทศไทยเราก็มีมาหลายปีแล้วกฎหมายไม่เคยมีนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าคนเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลตอนแรกเนี่ยคนใช้สินทรัพย์ดิจิตอลหรือเทรดเนี่ยน้อยกว่าคนใช้ Grab แต่กลายเป็นว่าเรามีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิตอลพรก.สินทรัพย์ดิจิตอลก่อนที่กฎหมายที่เกี่ยวกับ Grab จะมีมาด้วยซ้ำไปอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะอย่าง Grab เราก็ปล่อยให้วิ่งเต็มที่มีการแข่งขันกับแท็กซี่มีการถูกด่าว่าทอจากกลุ่มแท็กซี่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ในที่สุดกฎหมาย Grab ก็เพิ่งออกมาให้การขนส่งที่เป็นลักษณะจับจองผ่านพวก Ride Hailer พวกดิจิตอลจองแท็กซี่ได้ถูกกฎหมายได้ก็น่าสนใจครับสิ่งพวกนี้ต้องเรียนบทเรียนที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปพัฒนาต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิ่นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เรามาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จริงๆเราอยากจะบอกว่าถ้ามองในเรื่องของมองโลกในแง่ดีออปติมิสติกนิดนึงก็คือว่าเราคนไทยก็ยังคำนึงว่าจะต้องจ่ายภาษียังไงก็ไม่ได้มีคนที่จะคิดว่าจะออกกฎอะไรมาเราก็หาทางหนีไม่ต้องมาพูดกันแต่วันนี้เราก็พยายามจะมาถกกันในการหาทางออกที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคนไทยด้วยกันคือพยายามจะจ่ายภาษีถูกต้องนะคะก็ถือว่าเป็น positive thinking ที่เราน่าจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วก็อาจจะไปได้คุยกับทางภาครัฐด้วยอาจจะต้องฝากทางพี่ปิ่นหรือพี่ก้าวไปด้วยนะคะโอเคมีคำถามเพิ่มอีกนะคะใน Facebook เดี๋ยวอาจจะไม่แน่ใจจะรบกวนเวลาแต่ละท่านเราก็จะจบกัน 5:00 นนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแต่ละท่านแต่ว่าคำถามยังไงฝากไว้ได้ใน Facebook Live แล้วก็ทาง Clubhouse ยกมือคุยกันได้นะคะโอเคค่ะพี่เอิร์ธคำถามใน Facebook Live เลยก็ได้ค่ะครับคุณน่ารักถามว่าถ้าต้องการขายคริปโตนะครับที่โอนจากสมมติว่าเป็น Exchange ต่างประเทศเนี่ยมาขายที่ Exchange ไทยทางรัฐบาลจะมองต้นทุนยังไง1ดูจากเวลาที่โอนนะราคานั้น2จากการขายครั้งแรก3มองเป็นกำไรทั้งหมดไม่มีต้นทุนนะครับปัจจุบันมองเป็นอย่างนี้ครับคือเป็นไลน์ทรานแซคชั่นครับถ้าคือได้ประกาศมานะครับจะกลายเป็นว่าคือถ้าไม่ไปคุยกับสมาคมเนี่ยคือเขาจะมองว่าคือการที่มาขายเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยคือคุณต้องเสีย 15% เต็มๆนั่นนะครับผมซึ่งผมก็รับรู้ว่าคือนั่นเป็นว่าคือทุกคนถึงออกมาพูดคุยกันณปัจจุบันครับเพราะว่าคือมันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่นะครับผมให้เห็นภาพครับแสดงว่าก็คือเราถ้าเข้า exchange ไทยก็เข้า exchange ไทยดีกว่าเราออก exchange ไทยนะครับถ้าเข้าต่างประเทศก็ออกต่างประเทศดีกว่านะครับแนะนำเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้หน่อยแล้วกันครับแต่ว่าเรียกว่ายังไงดีล่ะเผื่อพี่ๆมีคำแนะนำนะครับถ้ายื่นภาษีไปแล้วแล้วสรรพากรบอกว่าผิดนะครับสรรพากรก็ไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนอันนี้คิดอย่างไรครับตอบยากเนาะตอบยากเลยผมอยู่ว่าถามดีไหมเนี่ยอันนี้ความ
ถ้าบอกว่ายื่นผิดแต่ไม่บอกว่ายังไงครับเพราะจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนกับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดว่าอันนี้จะตอบยากก็ไม่เป็นไรแล้วมีคำถามอื่นไหมคะที่น่าจะตอบได้ง่ายกว่านี้ถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องค่ะแล้วไงคะพี่เอิร์ธยังไม่เจอทีเดียวครับคือบางอันอาจจะแบบเรื่องภาษีแล้วอะไรเงี้ยผมเลยอาจจะไว้เป็นเซสชั่นถัดไปดีกว่าอะไรเงี้ยครับค่ะได้อย่างนี้พี่ว่าอาจจะต้องแบบรวบรัดเซสชันนิดนึงว่าเดี๋ยวจะให้แต่ละท่านเนี่ยทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินเวลาเพราะว่าแต่ละท่านอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็อาจจะมีภารกิจต่อเนื่องนะคะวันนี้เราก็คุยกันได้อะไรที่เยอะมากเป็นเนื้อหาสาระที่ดีมีประโยชน์มากก็ต้องรวบรวมแล้วก็ต้องคุยกันบ่อยๆอย่างที่มีคอมเมนต์นึงบอกว่าต้องคุยกันมากขึ้นเราจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะไปในเวไหนแล้วก็จะส่งเสียงเป็นกระบอกเสียงเล็กๆไปที่ภาครัฐได้นะคะก็อาจจะทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าสำหรับเซสชันนี้เรื่องที่จะพูดคุยกันเรื่องภาษีคริปโตเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนรุ่นใหม่อย่างไรนะคะอาจจะให้ทางใครเริ่มต้นดีคะจันนิรันดร์ก็ได้ค่ะเริ่มต้นในฐานะเป็นนักลงทุนด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยนะคะอยากจะทิ้งท้ายในเซสชันนี้ยังไงบ้างคะฝากปิดท้ายค่ะโอเคขอบคุณครับก็จริงๆคงเป็นประเด็นสั้นๆเป็นการรวบยอดที่ผมพูดไว้ก็คือถ้ารัฐเชื่อมั่นในศักยภาพของคนในธุรกิจนี้แล้วก็เชื่อมั่นในการเจริญเติบโตของดิจิตอลเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะในพวกดิสเซนทรัลเนี่ยก็ควรจะมองภาพไกลและแก้ปัญหาที่ต้นทางมากกว่าที่จะมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับก็ผมก็ยังคงยึดมั่นและสนับสนุนแนวคิดที่ว่าภาษีกับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยควรเป็นฟิสคัลโพลิซีของภาครัฐก็คือเป็นนโยบายการคลังที่จะละเว้นเพื่อให้เศรษฐกิจทางด้านนี้เติบโตเพื่อให้บริษัทเก่งๆในไทยไม่หนีไปต่างประเทศเพื่อให้นักลงทุนหรือเงินต่างๆหมุนเวียนในประเทศนะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าถึงวันหนึ่งไทยอาจจะสามารถเป็น financial hub digital financial hub of Asia หรือ of the world ได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์นิรันดร์ก็ชัดเจนค่ะก็อย่างที่คุยมาทั้งหมดก็มีคอมเมนต์ที่ดีๆจากอาจารย์นิรันดร์มากในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนรุ่นใหม่ด้วยนะคะค่ะกลับมาที่คุณหนึ่งปรมินทร์นะคะฝากข้อคิดทิ้งท้ายในเซสชันนี้ยังไงบ้างคะเนี่ยนะที่เป็น exchange ของเรานะคะก็ผมในถ้าจะฝากว่าคือผมมองว่าคือในเรื่องของตัวภาษีนะครับมันเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมคืออย่างน้อยคือมันไม่ได้มีใครได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับผมก็คือทุกคนได้ประโยชน์ทั้งหมดในเชิงของผู้ประกอบการเองแล้วก็คือในเชิงของนักลงทุนเองเนี่ยนะครับผมซึ่งผมมองว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสอันดีแล้วล่ะครับผมที่เหมือนก็คือเรื่องเนี้ยเราทราบอย่างที่พี่แก้วพูดถึงครับก็คือเราทราบกันมาตั้งแต่ตอนที่กฎหมายออกมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่าคือตอนนั้นคือทางผู้ประกอบการเองก็พูดปากเปียกปากแฉะครับว่าคือมันไม่ make sense ในเรื่องของภาษีแต่เผอิญคือนักลงทุนเองช่วงนั้นมันราคาลงมามันมีแต่ขาดทุนนะครับผมมันไม่มีกำไรมันก็เลยเหมือนก็คือยังไม่ได้ให้ความสําคัญกันนะครับผมแต่เพราะงั้นในช่วงที่ผ่านมาปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมีกําไรเยอะในส่วนของเพราะตลาดมันขึ้นนะครับมันก็เลยกลายว่าคือผมมองว่าคือจุดเนี้ยเป็นจุดที่จุดที่ดีทามมิ่งที่ถูกต้องนะครับที่เหมือนก็คือเรามาพูดกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันยังไม่ make sense แล้วก็คือถือว่าตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทําการปรับเปลี่ยนหรือมีข้อยกเว้นในที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มันออกมาเมื่อ4ปีแล้วที่มันยังไม่ make sense เนี่ยนะครับผมก็มองว่าคือเป็นสิ่งที่ดีครับที่เรามีการพูดคุยกันวันนี้ครับขอบคุณค่ะคุณหนึ่งปรมินทร์ก็ทั้ง2ท่านก็ออนไลน์โดยตรงสายตรงมาจากต่างประเทศทั้งคู่เลยนะคะก็รบกวนเวลาด้วยนะคะก็ต่างกันนิดนึงค่ะกลับมาที่ทางภาครัฐนะคะอาจจะฝากทางเอาทางพี่แก้วก่อนเลยนะคะพี่แก้วมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายในเซสชั่นนี้มั้ยคะค่ะก็สำหรับคนที่กำลังจะไปรวบรวมความเห็นไปหาสรรพากรหรือไปพูดคุยเนี่ยพี่ก็จะฝากไว้ว่าบางทีเราต้องแยกแยะประเด็นเพื่อฟาซิลิเทตให้การคุยกันเนี่ยมันเกิดผลคือเราอย่าเอาเรื่องส่งเสริมกับเรื่องทำให้เป็นธรรมหรือความชัดเจนเนี่ยปนกันหมดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยประเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยคือเรื่องที่เขาต้องมีหน้าที่ต้องแก้ให้เราแน่ๆเนี่ยคือเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ชัดเจนหรือปฏิบัติไม่ได้ส่วนเรื่องส่งเสริมเนี่ยถ้าได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พี่คิดว่าเราต้องพยายามแยกแยะให้ชัดเจนถ้าไม่งั้นถ้าเขาไม่คิดส่งเสริมเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกหมดนะทีนี้
that's it พี่ก็ยังรู้สึกว่าพี่มีความหวังเพราะว่ามันก็ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วที่ไอ้ปัญหาที่ไม่ใช่เรื่องชัดเจนอะปัญหาอื่นๆมันมีมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยมีใครสนใจแล้วก็ไม่เคยสามารถที่จะได้คำตอบเพราะฉะนั้นการที่สรรพกรมีท่าทีเปิดรับฟังผู้ประกอบการอินดัสทรีเนี่ยแล้วก็แสดงความเต็มใจที่จะหาทางออกเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีก็เลยก็เอาใจช่วยนะคิดว่าเรายังมีความหวังค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็พี่ปุยดีไหมคะพี่ออร่าได้ในฐานะที่พี่ปุยเองก็เป็นคนที่เป็นนักลงทุนอยู่ทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยแล้วพี่ปุยเองฟังเซสชั่นเรามาตั้งแต่แรกด้วยนะคะพี่ปุยอยากจะฝากอะไรสำหรับเซสชั่นวันนี้บ้างคะเชิญเลยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าผมมองว่าบล็อกเชนหรือคริปโตเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจไทยเป็น new S curve ของประเทศได้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ใน area ที่เรา competitive แข่งกับประเทศอื่นได้ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วโคเดอร์ไทยหรือว่าคนที่อยู่ในเทคโนโลยีนี้เนี่ยของไทยเก่งๆมีเยอะมากนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะเมื่อกี้ทางคุณปริญแตะไปนิดนึงละคือเรื่องของ NFT artist นะครับตรงนี้มันจะทำให้ artist หรือว่างานศิลปะของไทยเนี่ยมันไปสู่โลกกว้างได้อย่างง่ายขึ้นนะครับมีคือจริงๆเนี่ยในส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็กำลังมีโปรเจกต์กับผู้ใหญ่อีกท่านอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกดึงเข้าไปช่วยทำนะฮะก็คือเรากำลังแพลนที่จะทำในเรื่องของการให้ความรู้กับศิลปินไทยที่เป็นอาร์ติสต์ในเรื่องของภาพวาดหรือว่าสคัลปเจอร์หรืองานศิลปะต่างๆของไทยที่จะทำให้เขามีความรู้ในการที่เอาผลงานของตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนดิจิตอลนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็น NFT เพื่อจะทำให้ออกไปสู่โลกกว้างแล้วก็สามารถนำเสนอผลงานแล้วก็มีรายได้ได้มากขึ้นเพราะเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาเข้ามาทำในเรื่องของงานอาร์ตที่เป็นดิจิตอลอาร์ตเนี่ยงานเขาไม่ได้สวยงามหรือเทียบเท่ากับศิลปินที่เก่งๆได้มากนักแต่เขาก็สร้างรายได้ได้หลากหลายคือเรียกว่าบางคนยังไม่ทันจบปี4เลยก็มีรายได้ปีละเป็นแสนแล้วนะครับแต่นั่นก็คือโอเคเขาก็อยู่บน market place ที่มันอยู่นอกประเทศแหละนะครับคือถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้ามันเราสามารถเปิดArt Exhibition บนโลกออนไลน์แล้ว อยู่ในประเทศไทยแล้วก็คนจากต่างประเทศเขาพร้อมที่จะเข้ามา Export แล้วก็ดูผลงานของศิลปินไทยแล้วเราสามารถนำเสนอผลงานเหล่านี้ไปสู่โลกกว้างแล้วสร้างรายได้ให้คนในประเทศคือผมมองว่าภาษี NFT อย่าเพิ่งมาเก็บเลยมันบล็อกblockageการเติบโตตรงนี้พอสมควรผมอยากให้จริงๆในภาครัฐหรือในคนที่ดูแลนโยบายเองน่าจะมองให้ไกลขึ้นคือถ้าประชาชนสามารถมีรายได้เนี่ยยังไงเขาก็กลับมาจับจ่ายในประเทศอยู่แล้วยังไงภาษีตัว VAT หรือว่าภาษีด้านอื่นที่เป็น consumer good เนี่ยมันก็สามารถเก็บเพิ่มได้นะครับตอนนี้คืออาจจะหน้ามืดหรืออะไรไม่รู้แหละคือพยายามจะไปเก็บภาษีทุกเม็ดจากประชาชนทุกคนมันก็หรือว่าทุกวงการผมว่ามันก็อาจจะทำให้การเจริญเติบโตของประเทศมันไม่เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นก็อยากจะฝากไอเดียประมาณนี้ไว้ละกันครับค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายค่ะพี่ปุยค่ะสุดท้ายค่ะพี่ปิ่นคะค่ะเราฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่พี่ปิ่นนะว่าคอมเมนต์หรือฟีดแบคต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปถึงทางฝากฝั่งของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะด้วยช่วยกันแก้ปัญหาพี่ปิ่นเชิญค่ะครับก็ขอบคุณพี่ออร่านะครับเอิร์ธแล้วก็ Index แล้วก็ทุกท่านที่จริงๆทาง FinClub Talk ที่ก็พยายาม FinTalk Club ที่พยายามจะจัดได้ว่าเสวนางี้ขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องก็จริงๆเป็นนิมิตหมายดีครับที่เราพยายามจะมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นระบบบล็อกเชนเองรวมถึง
ัว Bitcoin นะครับหรือเหรียญสกุลดิจิตอลนี่มันมาเพื่อจะเปลี่ยนแลนด์สเคปของไม่ใช่การเงินแต่หลายอุตสาหกรรมแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกนะครับมันเคยมีคำหนึ่งที่ผมจำได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจัดงานที่เป็นซึ่งเป็น World Stock Exchange Forum พี่แก้วอาจจะจำได้เราจัดที่กรุงเทพฯที่โรงแรมถ้าจำไม่ผิดพลาซ่าเชนเน่แล้วธีมใหญ่มันคือ Democratization of Finance หรือการที่เราจะหรือว่า Democratization of Stock Exchange คือการที่ทำให้คนเข้าถึงตลาดทุนนะครับได้อย่างเท่าเทียมกันได้อย่างจะใช้คำเก๋หรูว่าประชาธิปไตยก็ว่าได้เนี่ยคราวนี้คำว่าประชาธิปไตยในโลกการเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับมันก็ต้องต่อสู้เหมือนประชาธิปไตยในโลกทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกเรามาเรียกร้องสิทธิ์ที่ความเท่าเทียมกันที่ในอดีตคนตัวเล็กๆอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นทําได้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆไม่สามารถแข่งขันกับคนตัวใหญ่ได้เพราะต้นทุนมันต่างกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่ผมคิดว่าผมอยากจะสะท้อนนะผมไม่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่พี่ออร่าหลายคนที่ตรงนี้จําได้ที่ผมเคยเล่าเรื่องเมื่อประมาณช่วงปี2009เดือนมีนาคมที่ผมได้พบกับคนที่อ้างว่าเป็นหนึ่งในซาโตชินากาโมโตะที่เขาอ้างถึงว่าเขาจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนlandscape ของการเงินแล้วเขาก็เริ่มท้าทายอำนาจของภาครัฐต้องยอมรับว่าระบบที่เป็น decentralized ระบบอย่าง blockchain ซึ่งมีเหรียญสกุลดิจิตอลทั้ง bitcoin ethereum อะไรเนี่ยมันจะเอาอำนาจรัฐส่วนหนึ่งหรืออำนาจของ establishment อำนาจของคนตัวใหญ่เนี่ยออกมาบ้างเสียบ้างแน่นอนครับถึงแม้แน่นอนคนตัวใหญ่จะปรับตัวจะพยายามซื้อกิจการซื้อบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาทำได้แต่ว่าอย่างน้อยมันเห็นแล้วแหละว่า redistribution of wealth หรือการที่เราจะกระจายความเจริญความร่ำรวยความมั่งคั่งให้กับคนรุ่นใหม่หรือคนที่อาจจะตัวเล็กกว่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นมันก็เป็นทัสเซิลเป็นแรงพลังที่ดึงกันไปดึงกันมาซึ่งอันเนี้ยสตรัคเกิลอันนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะหน้าที่ของผู้ควบคุมกำกับดูแลและผู้มีอำนาจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราทุกคนอนาคตมีโอกาสที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยก็ต้องมาร่วมกันทำนะครับผมไม่ได้จะต้องบอกมาฝากไว้ที่ปรินคนเดียวแต่แน่นอนถ้าวันนี้ผมเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคลังไม่มีทางที่จะเห็นภาษีดิจิตอลเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเราต้องมองภาพใหญ่ว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศมันต้องไม่แคบใจต้องไม่แคบและต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา เห็นว่าชาวโลกเห็นว่าเทรนด์ของโลกไปทางไหนรู้ว่าอนาคตไปทางไหนแล้วเราต้องพัฒนากฎเกณฑ์กฎหมายให้ทันยุคทันสมัยเพื่อที่จะสร้างวัฏจักรนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการยุคใหม่เขาเติบโตแข่งขันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยหรือแค่ในภูมิภาคนี้แต่เราต้องแข่งขันได้ในเวทีโลกประเทศไทยเราต่อยต่ำกว่าน้ำหนักเราฝรั่งใช้คำเก๋ๆว่า punching below weight หรือเรียกว่าต่อยต่ำกว่าน้ำหนักตัวเองมานานแล้วครับเราเป็นผู้นำได้ในหลายอุตสาหกรรมแต่เราไม่ทำเพราะเราอาจจะมีผู้นำที่ขาดวิสัยทัศน์ผู้นำที่ไม่มีความสามารถแต่คิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ผู้นำที่เรียนจบมาด้านนึงมาทำงานด้านนึงเพราะนั้นมันถึงหมดเวลาเกรงใจกันแล้วครับหมดเวลาเกรงใจแล้วครับเปลี่ยนผู้นำก็ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็หวังประเทศไทยมันจะดีขึ้นครับก็ฝากไว้ขอบคุณค่ะพี่ปีนขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้เซสชันเราก็เข้มข้นนิดนึงแล้วก็ถือว่าเป็นเซสชันที่ดีนะคะเป็นคอนสตรัคทีฟแล้วกันนะคะพวกเรามาช่วยกันเบรนสตอร์มแล้วก็หาทางออกให้กับเรื่องของภาษีคริปโตแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแค่ภาษีคริปโตมันก้าวไปมากกว่าการที่เราจะวางโรดแมปหรือวาง positioning หรือ strategic direction ของประเทศไทยให้ไปในทิศทางไหนก็พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันนะคะก็ฟีดแบคต่างๆก็คิดว่าน่าจะส่งต่อไปถึงเป็นกระบอกเสียงให้กับทางรัฐบาลได้รับทราบได้นะคะแล้วก็เรามาติดตามในเซสชันต่อไปว่าเราจะมีอะไรทีมอัปเดตมากขึ้นหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ด้วยเช่นกันก็ขอฟินทอลขอ follow up ในพาร์ทตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะไงวันนี้ขอขอบคุณสปีกเกอร์ทุกท่านเลยนะคะทั้งจากต่างประเทศคุณหนึ่งปรมินทร์นะคะที่สายตรงมาจากอเมริกานะคะแล้วก็คุณนิรันดร์นะคะสายตรงมาจากดูไบแล้วก็สปีกเกอร์ที่มีอยู่ในไทยนะคะก็มีคุณปินนะคะพี่แก้วแล้วก็พี่ปุ๋ยนะคะที่เป็นผู้คำวอร์ดและเชี่ยวชาญแล้วก็อยู่กับคริปโตมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นที่เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันนะคะก็ยังไงฝากขอบคุณด้วยนะคะแล้วขออนุญาตเชิญมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีการอัปเดตเพิ่มขึ้นนะคะค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะฟินทอล์กก็ขอบคุณทุกท่านมากๆติดตามฟินทอล์กขับได้นะคะที่ในคลับเฮาส์แล้วก็ใน Facebook Live ด้วยนะคะแล้วเราก็มีพอดแคสต์นะคะพี่เอิร์ธเชิญค่ะครับก็เดี๋ยวแคสต์นะครับเราก็มีหลายที่นะครับมี Spotify นะครับ Google Podcast นะครับแล้วก็ Podcast นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ใครดูบนClubhouse นะครับจริงๆเราก็มีเป็นรูปแบบไลฟ์นะครับคือดูบนวิดีโอที่เป็น YouTube YouTube และ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้สปีกเกอร์อาจจะยังไม่ขึ้นกล้องกันมานะครับแต่เรามีมอนิเตอร์นะครับ3ท่านนะครับเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปกลุ่มกันหน่อยแล้วกันนะครับนะครับโอเคได้ค่ะ2ครับโอเคครับรูปได้เลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตนะคะบุ๊มีอะไรเสริมไหมคะก็
จริงๆก็อย่างที่เอิร์ธบอกว่าเราจะสามารถเซสชันนี้เป็นเซสชันที่มุมว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ได้เห็นมุมมองดีๆจากแต่ละท่านที่ขึ้นมาแชร์ซึ่งชอบมากที่แต่ละท่านคือมีมุมมองเดียวกันว่าโอเคประเทศไทยเนี่ยเป็นคริปโตเนี่ยเป็น new S curve ให้กับประเทศไทยได้นะคะเราสามารถที่จะเป็น digital financial hub ได้เรามีคนเก่งๆที่มีความหวังดีต่อการพัฒนาประเทศเนี่ยในหลายๆคนเลยผมคิดว่าทุกคนเจตนาดีแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันนะคะก็เป็นเซสชั่นที่น่าฟังนะคะอาจจะย้อนหลังกลับไปดูในตัว YouTube แล้วก็ Facebook Live ที่ก็สามารถดูได้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทางวิทยากรและผู้ฟังทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะยังไงวันนี้ก็หมายความว่าเราคุยเรื่องนี้กันแปลว่าเป็น positive thinking ที่ว่าพวกเราอยากอยู่ประเทศไทยต่อไปแล้วก็อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนทุกอย่างที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสันติสุขแล้วก็ยุติธรรมด้วยนะคะโอเคค่ะใช่ค่ะมันจะไม่ถูกต้องนิดนึงภาษาไทยยากนิดนึงยังไงวันนี้ขอบคุณนะคะขออนุญาตปิดห้องแล้วพบกันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าเราเจอกันอาจจะ2วัน2ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเดี๋ยวมาคอนเฟิร์มว่าจะเป็นวันไหนและเป็นเกสต์สปีกเกอร์ท่านไหนนะคะขออนุญาตปิดห้องเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับ